เจริญพรทุกๆคนนะสาธุโยมได้ไปเลือกตั้งกันแล้วหรือยังใครยังไม่ได้ไปเลือกนายกมือขึ้นอ๋อใครเลือกแล้วล่ะเนี่ยอ้าวไม่มีนี่อ๋อเลือกแล้ว1ด้านนะที่เหลือยังไม่ได้เลือกนะแล้วเดี๋ยวกลับไปเลือกใช่ไหมบางท่านก็บอกว่าเพื่อตัดปัญหาก็คือเลือกตั้งล่วงหน้าไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไปแล้วก็เลยแบบว่าสบายใจแล้วเห็นเขาว่าเลือกตั้งนี้เลือกได้ถึง5 โมงเย็นใช่ไหมเขาถึงจะปิดหีบใช่ไหมอ๋อแต่มาจำไม่ค่อยได้เพราะว่าคุ้นๆว่าเมื่อก่อนมันจะปิดหีบ3 โมงครึ่งอะนะคุ้นๆเราไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนเวลากันแล้วหรือยังนะเพราะว่าพระไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะเราก็เลยจะไม่ทราบเวลาถ้าเรามีสิทธิ์ไปด้วยเราไปเลือกด้วยเนี่ยเราก็จะจำเวลาได้ใช่ไหมพอเราไม่ได้ไปเลือกเราก็จำเวลาไม่ได้เพราะเราไม่ได้จำนะนะอันบางท่านก็สงสัยถามกันว่าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งไหมเราบอกไม่มีนะตามกฎหมายเขาไม่ได้ให้พระเลือกตั้งไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติระดับอะไรก็ตามพระจะเป็นผู้ที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเลือกตั้งนะโดยอัตโนมัตินะเลยมีคนเคยถามอาตมาว่าแล้วเกิดว่าบวชแบบ5 วัน 10 วันนะพอดีช่วงบวชตรงกับเลือกตั้งล่ะอาตมาก็เลยบอกว่ามันน่าจะไม่ได้เหมือนกันก็คือคงจะต้องหมดสิทธิ์ในการไปเลือกเหมือนกันแล้วพอลาสิกขาไปแล้วก็คงค่อยไปแจ้งเขาทีหลังว่าทำไมเราถึงไม่ไปเลือกตั้งก็คงจะต้องไปแจ้งให้เขาให้อะไรอะพวกราชการเขารู้ว่าเราไม่ไปเลือกตั้งเพราะอะไรไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนตัดสิทธิ์อะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะนั่นนะโยมจะถามอะไรหรอไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ตอบไม่ได้ไม่ค่อยแน่ใจแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะไม่ได้หรอมั้งน่าจะไม่ได้แต่อาจก็อาจจะชุมนุมได้แต่เลือกตั้งไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายของแต่ละประเทศแต่นั้นเราก็จะไม่ทราบเหมือนกันว่าประเทศอื่นเขาเลือกได้หรือเปล่าแต่ถ้าศรีลังกาเนี่ยเขาเลือกได้นะที่ศรีลังกาเขาลงสมัครเลือกตั้งได้ด้วยนะหมายถึงพระภิกษุสามารถลงสมัครเป็นส.ส.ได้ด้วยอะไรนะอ๋อวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะนี่เป็นกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่กฎของไม่ใช่เป็นของวินัยบัญญัติอะไรวินัยบัญญัติไม่ได้มีพูดเรื่องนี้ไม่ได้มีพูดเรื่องว่าเลือกหรือไม่เลือกอะไรไม่มีส่วนแต่ถึงในพระวินัยบัญญัติไม่มีส่วนระบุเนี่ยแต่ถ้าเอาเทียบเคียงอะที่เขาเรียกว่ามหาประเทศานะคือการเทียบเคียงอะน่าจะไม่ให้เลือกนะเพราะน่าจะไม่ให้พระยุ่งเกี่ยวอะไรตรงนั้นด้วยนะแต่ที่ไม่มีน่าจะเป็นเพราะว่าสมัยพุทธกาลยังไม่มีการเลือกตั้งสมัยนั้นเขาเป็นระบอบอะไรระบอบกษัตริย์เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเขาไม่มีการระบบเลือกตั้งใดๆสมัยนั้นนะแต่ถ้าเทียบเคียงแล้วก็น่าจะไม่ให้ยุ่งนะเพราะว่าเหมือนทางพระเขาจะไม่ยุ่งกับทางโลกสักเท่าไหร่นักให้ยุ่งเฉพาะในแง่ของการเผยแพร่คำสอนเท่านั้นแต่จะไม่ให้ยุ่งในเรื่องของพวกระบบอะไรต่างๆนะนั่นแหละเราก็จะเป็นแค่ผู้ดูเฉยๆดีแล้วล่ะนะทีนี้เรามาเรียนของเราต่อนะเนี่ยใครฟังเทปนี้ก็รู้แล้วแสดงว่าต้องเป็นวันที่14 พฤษภาเพราะว่าเลือกตั้งถึงจะไม่มีเขียนวันอะไรไว้ก็รู้เลยว่าต้องวันไหนเพราะเราพูดถึงเลือกตั้งกันพอดีนะเรามาเรียนของเรากันต่อดีกว่านะในหนังสือวิปัสสนากรรมฐานหน้า217นะหน้า217เนี่ยเราพูดมาถึงญาณที่16เนี่ยในไม่ใช่ถึงญาณที่16ในญาณ16เนี่ยเราพูดถึงญาณที่13นะโคตรภูกันอยู่เนี่ยแล้วก็มาพูดถึงคำว่าสังขารนิมิตในหน้า217นะสังขารนิมิตเนี่ยจริงๆถ้าเราได้ยินคำว่านิมิตเนี่ยนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายอะไรที่เราได้ยินคำว่านิมิตอ่ะคือแปลว่าเครื่องหมายเหมือนเวลาเราเกิดนิมิตแสดงมันมีเกิดเครื่องหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนลูกนิมิตก็คือลูกที่เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของเขตแดนเสมาอะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่าลูกนิมิตอย่างเงี้ยเป็นต้นเกิดสุบินนิมิตก็แสดงว่าเป็นความฝันที่เป็นเครื่องหมายของอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนั่นอ่ะเขาก็จะเรียกว่านิมิตนะส่วนคำว่าสังขารเป็นลักษณะของพูดถึงส่วนใหญ่คำว่าสังขารจะใช้ในความหมายของลักษณะของรูปนามแต่ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะ
ราะว่าสังขารในบางความหมายก็จะไม่ได้หมายถึงรูปนามทั้งหมดแต่หมายถึงบางส่วนอะไรแค่นั้นเองมันก็จะเรียกว่าเจาะจงเฉพาะลงไปนะแต่สังขารในที่นี้ตรงนี้คือรูปนามนะเพราะฉะนั้นสังขารนิมิตก็คือเครื่องหมายของรูปนามนะซึ่งตัวที่เป็นเครื่องหมายก็คือที่เราเรียกกันว่าลักษณะลักษณะเนี่ยคือคุณลักษณะก็คือเป็นเหมือนเครื่องหมายลักษณะของรูปนามพวกเราทุกวันนี้ร่างกายและจิตใจหรือรูปและนามของเราเนี่ยเครื่องหมายหลักๆเรามีอยู่แค่3อย่างเราเรียกว่าไตรลักษณะนั่นเองนะลักษณะ3อย่างนะก็คืออนิจจทุกขะแล้วก็อนัตตะเนี่ยจะมีอยู่3อย่างนี้เท่านั้นที่เป็นเครื่องหมายของรูปนามของเรารูปนามของเราไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายนิมิตใดๆทั้งสิ้นนอกจาก3อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มีเลยนะมีแต่สิ่งที่เราสมมุติบัญญัติกันขึ้นมาแต่โดยหลักความจริงเราก็มีอยู่แค่นี้เองคือมีแค่อนิจจทุกขะแล้วก็อนัตตะเท่านั้นเองนะเป็นเครื่องหมายต่างๆนะทีนี้ในเครื่องหมายเนี่ยก็บอกว่าตัวภายนอกได้แก่นอกจากกองแห่งอกุศลนะนอกจากกองแห่งอกุศลนะที่เป็นไปในสันดานของตนก็คือนอกจากกองแห่งอกุศลที่อยู่ในภายในของเราเพราะโดยลักษณะของปุถุชนทั้งหลายจะมีอกุศลอยู่ในขันธสันดานอยู่ในสันดานของเราเป็นประจำอยู่เสมอนะเขาบอกว่าเมื่อปฏิบัติมาถึงขั้นที่ชื่อว่าโคตรภูยานเนี่ยอกุศลจะไม่เกิดขึ้นได้เลยในขณะนั้นๆเขาต้องการจะสื่อให้เราเห็นว่าในขณะที่เราเป็นปุถุชนเนี่ยเรายังมีอกุศลและจิตเกิดแต่เมื่อใดที่เราปฏิบัติมาถึงโคตรภูเนี่ยอกุศลจะมาไม่ถึงตรงนั้นแต่จริงๆมันก็ต้องเรียกว่าเหมือนมันยังมาถึงเป็นจุดสุดท้ายอ่ะเหมือนอย่างในตอนที่เขาบอกว่าอาสวะลักษณะของอาสวะเขาบอกไหลไปถึงโคตรภูคือเขาบอกว่าโดยญาณแล้วไปถึงโคตรภูนะว่าโดยภูมิไปถึงภวัคคภูมิหมายความว่าอาสวะเนี่ยยังสามารถไหลไปถึงบุคคลต่างๆที่แม้คุณปฏิบัติภาวนาเป็นวิปัสสนามาจนถึงโคตรภูยานเนี่ยตัวอาสวะก็ยังไปถึงคุณข้ามโคตรจากโคตรภูไปเมื่อไหร่อาสวะจึงจะไหลไปไม่ถึงโคตรภูก็เลยเป็นเหมือนเขตแดนนะเป็นเขตแดนที่อยู่ระหว่างฝั่งที่จะเป็นอกุศลกับฝั่งที่จะเป็นกุศลฝั่งที่ไม่ดีกับฝั่งที่ดีฝั่งที่เป็นโลกีกับโลกุตระมันจะเป็นตัวเส้นเขตแดนต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือโคตรภูเนี่ยในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นลักษณะของส่วนที่อกุศลจะมาถึงแค่ตรงนั้นลักษณะใช้คำว่ามาถึงแค่ตรงนั้นแต่ในขณะที่มาถึงเนี่ยต้องใช้คำว่าตอนที่เราเป็นโคตรภูเนี่ยตัวของอะไรตัวของอกุศลไม่ได้เกิดขึ้นมันลักษณะเหมือนว่าอกุศลจะเป็นลักษณะของอนุสัยกิเลสที่มันอยู่ในขันธสันดานเท่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนะส่วนคำว่าสังขารในที่นี้เขาอธิบายเสริมขึ้นมาว่าสังขารในที่นี้เขาใช้ในความหมายว่าเป็นรูปร่างเป็นร่างกายของบุคคลต่างๆเนี่ยเป็นฝั่งรูปนะเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เป็นที่รักใคร่ชอบพอเช่นเห็นรูปร่างสวยงามก็เป็นที่ชอบใจแต่คำว่าสวยงามของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนที่เขาประกวดไม่ว่าจะประกวดสาวงามหรือจะประกวดหนุ่มงามอะไรก็ตามเวลาเขาประกวดกันเขาก็จะมีการตัดสินที่เป็นไปตามของความคิดของกรรมการเราจึงจะเห็นว่าบางครั้งเวทีหนึ่งอาจจะชนะเลิศแต่ไปอยู่เวทีหนึ่งอาจจะไม่ชนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะแต่ละคนก็มองความสวยไม่เหมือนกันแต่เมื่อเรามองว่าสวยก็จะเป็นที่ถูกใจถูกตาของเรา
เป็นที่น่ามองอะไรที่มันสวยนะก็จะเป็นที่ดูน่ามองลักษณะของรูปที่สวยเหล่านั้นอ่ะก็จึงได้ชื่อว่าเป็นนิมิตที่เป็นฝั่งที่เป็นที่ชอบใจเป็นที่น่ารักใคร่น่ายินดีนะลักษณะอย่างนั้นซึ่งจึงเรียกว่านิมิตนี้เป็นเครื่องหมายของกิเลสอันนี้หมายถึงนิมิตของอันนี้นะที่เรากำลังพูดเพราะจริงๆคำว่านิมิตคำเดียวไม่ได้หมายถึงเครื่องหมายของกิเลสทั้งหมดแต่ถ้าในที่นี้นิมิตในที่นี้คือเป็นเครื่องหมายของกิเลสนั่นเองเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยซึ่งพวกกิเลสต่างๆเนี่ยมันยังมาถึงในโคตรภูเนี่ยยังไม่สามารถกำจัดได้ทั้งที่โคตรภูในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอยู่ในมรรควิถีเนี่ยนะโคตรภูเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจิตดวงแรกและดวงเดียวของปุถุชนที่สามารถรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะโคตรภูได้ชื่อว่าเป็นจิตดวงแรกและดวงเดียวนะที่สามารถรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ที่เป็นของปุถุชนอะเอาใหม่โคตรภูนี้ตรงเนี้ยในวิปัสสนากรรมฐานตรงเนี้ยในโสดาปัตติมรรควิถีเนี่ยนะโคตรภูตรงนี้เป็นจิตดวงแรกแล้วก็ดวงเดียวของตีเหตุกาปุตุชนนะก็ที่สามารถรับนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะเพราะโดยปกติแล้วบุคคลที่รับนิพพานเป็นอารมณ์ได้นั้นมีแต่ภริยบุคคลเท่านั้นโดยปกติทั่วไปถ้ามีคนถามเราว่าปุถุชนรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ไหมอาตมาจะตอบว่าไม่ได้แต่การตอบว่าไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูก 100% แต่ว่าเราเป็นการพูดโดยภาพรวมเพราะว่าปุถุชนทั้งหลายปกติไม่เคยมีใครรับนิพพานเป็นอารมณ์ได้ปุถุชนที่จะรับนิพพานเป็นอารมณ์ได้ต้องเป็นปุถุชนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ผ่านญาณ16เนี่ยตั้งแต่ยานที่1 2 3ไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงยานที่13คือโคตรภูยานกล่าวคือมีโคตรภูจิตซึ่งโคตรภูจิตจริงๆก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4ดวงดวงใดดวงหนึ่งนั่นแหละทำหน้าที่เป็นชวนะชื่อโคตรภูอยู่ในโสดาปัตติมรรควิถีนะตรงนั้นแหละขณะจิตเดียวเลยที่สามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือจะใช้คำว่าจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้ตรงนั้นต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดพวกเราเนี่ยเป็นปุถุชนและนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ยังไม่ไปถึงโคตรภูเนี่ยยังไงเราก็ไม่เคยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่แล้วดังนั้นเวลาใครถามเราจึงมักจะตอบว่าไม่มีนะปุถุชนไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ด้วยความที่เดี๋ยวนี้คนไทยหลายคนเป็นคนหัวหมอเยอะขึ้นพอเราถามพอเราตอบนี้เขาก็บอกว่าไม่จริงมันมีนะโคตรภูจิตนะในมรรควิถีนะที่เป็นของปุถุชนที่รับนิพพานเป็นอารมณ์ได้เราก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันก็ถูกเหมือนกันแต่มันแค่ขนาดจิตเดียวไงเราก็เลยแบบแหมมันเหมือนกับอะไรเดียวก้อนเนื้อทั้งก้อนทั้งชิ้นแล้วมันมีอะไรอยู่ตีสหนึ่งจุดเดียวเล็กๆอ่ะแล้วก็เอาจุดเดียวมาเป็นจุดใหญ่ซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็ยังไงไม่รู้ก็เลยบอกงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันคือยกเว้นกันอ่ะมียกเว้นให้หน่อยหนึ่งอ่ะยกเว้นให้หน่อยหนึ่งถ้ามาถึงโคตรภูจิตแล้วก็จึงจะได้นะแต่ต่อมาก็ย้ำว่าโคตรภูจิตที่ในโสดาปัตติมรรคนะที่ย้ำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเรียนเรื่องสมถะกรรมฐานเราจะเห็นว่าปุถุชนก็มีโคตรภูจิตเกิดในสมถะกรรมฐานนะแต่โคตรภูจิตเหล่านั้นไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะไม่มีมันเป็นโคตรภูกันคนละแบบนะแต่มันชื่อเดียวกันเพราะมันก้าวข้ามโคตรเหมือนกันเหมือนเวลาเราพูดว่ากระโดดอะไม่ว่าเราจะกระโดดแบบไหนมันก็คือกระโดดถูกไหมแต่นั้นก็เลยต้องพูดว่ามีกระโดดแบบไหนอาจจะต้องมีขยายความจะได้รู้อ๋อไอ้ที่กระโดดนี่คือกระโดดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคือก้าวข้ามก็ต้องอธิบายว่าข้ามอะไรแต่เล่มนี้เราเป็นรู้กันนะว่าข้ามก็คือข้ามอะไรข้ามโคตรจากปุถุชนไปเป็นพระอริยะโคตรภูดับลงเมื่อไ
เราก็สิ้นแล้วซึ่งความเป็นปุถุชนและเราจะไม่หวนกลับคืนมาเป็นปุถุชนอีกแม้เราจะตายไปเกิดใหม่เราก็จะไม่กลับเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นมีโยมบางคนก็เคยถามอาตมาเหมือนกันว่าถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วเกิดเราตายลงตอนนี้เราไปเกิดใหม่ชาติหน้าเราจะเป็นโสดาบันตั้งแต่เกิดเลยไหมฟังจากที่เมื่อกี้อาตมาพูดโยมตอบได้ไหมว่าตกลงเกิดใหม่ก็เป็นโสดาบันเลยหรือไม่เป็นเลยหรือไม่เป็นตอบได้ไหมตอบได้ใช่ไหมทำไมทำหน้าเหมือนไม่แน่ใจเมื่อกี้อาตมาเขาพูดไปแล้วไงใช่ไหมเราพูดไปแล้วหรือจับใจความไม่ทันพูดไปแล้วว่าเมื่อเราเป็นโสดาบันแล้วเราก็ก้าวข้ามโคตรไงโคตรภูดับลงเนี่ยเราก้าวข้ามโคตรไปเป็นโสดาบันพอก้าวข้ามโคตรไปเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเราก็จะไม่หวนกลับไปเป็นปุถุชนอีกแม้เราตายไปเกิดใหม่เราก็จะเป็นโสดาบันเข้าใจใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมนั่นก็แปลว่าเมื่อเราเกิดใหม่เราก็ต้องเป็นโสดาบันเลยพอพูดอย่างนี้ก็จะมีคนถามว่าอ้าวพระอาจารย์อย่างนั้นเกิดตอนนี้มันมีอยู่คนบางคนน่ะที่ชาติที่แล้วก่อนๆเนี่ยเขาเกิดในสมัยพุทธกาลน่ะแล้วเขาก็เป็นโสดาบันน่ะแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ปรินิพพานน่ะคือยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะนึกออกไหมยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะนางวิสาขาเนี่ยโยมรู้จักนางวิสาขาไหมโยมก็ยังรู้จักเลยอ่ะเขาดังนะเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วคนก็ยังรู้จักเขาเลยอ่ะเนอะเขาดังจริงอ่ะถามว่าอย่างนี้เกิดนางวิสาขามาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เนี่ยตอนนี้เห็นไหมก็แสดงว่าก็จะมีมนุษย์บางคนอ่ะเป็นโสดาบันเลยคือเป็นโสดาบันตั้งแต่เกิดเลยอ่ะไม่ใช่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวค่อยมาศึกษาพุทธศาสนามาเจริญกรรมฐานแล้วบรรลุอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะเขาบรรลุแล้วมาตั้งแต่ชาติก่อนเขาเลยถามว่าอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยพระอาจารย์ธรรมะบอกว่ามันก็ได้อะนะกรณีที่อาจจะมีคนบางคนที่เป็นโสดาบันอยู่สมัยพุทธกาลอะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุแล้วอะไรเงี้ยนะเป็นโสดาบันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุเพิ่มแล้ววันหนึ่งเขาก็ตายลงเขาก็ไปเกิดใหม่เกิดไปเกิดมาเขาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นมนุษย์ในยุคนั้นก็จะเขาก็จะมาเป็นมนุษย์ที่เป็นโสดาบันทันทีตั้งแต่เกิดก็เป็นไปได้คนถามก็เลยถามต่ออ้าวพระอาจารย์อย่างเงี้ยนะตอนเนี้ยในภูมิมนุษย์เราตอนนี้เลยยุคนี้มีโสดาบันแบบนี้ไหมเนี่ยเขาว่าโสดาบันแบบนี้หมายถึงโสดาบันตั้งแต่เกิดอะไม่ใช่พวกที่เพิ่งมาสำเร็จเป็นโสดาบันทีหลังอะอันนั้นเขาก็เป็นโสดาบันแต่เป็นโสดาบันคนละแบบเพิ่งบรรลุในชาตินี้แต่คำถามที่เขาถามคือบรรลุมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนอะอย่างนี้ก็มีสิเนาะโยมคิดว่ามีไหมหมายถึงคนไทยเราตอนนี้แล้วก็คนต่างชาติทุกชาติในโลกเนี้ยตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยที่เรากำลังอยู่ตอนเนี้ยที่มีมนุษย์อยู่กันประมาณ 4,000 กว่าล้านคนได้มั้งเนอะใน 4,000 กว่าล้านคนเนี่ยมีโสดาบันที่เป็นพวกที่แบบเป็นตั้งแต่เกิดอ่ะนี่เราตัดเฉพาะพวกที่เป็นแต่เกิดนะพวกที่เพิ่งบรรลุทีหลังเราไม่พูดนะเราตัดทิ้งนะพวกนั้นไม่เอานะเอาแต่พวกตั้งแต่เกิดอ่ะโยมว่ามีไหมน่าคิดเหมือนกันเนอะใช่ไหมแล้วโยมคิดว่ามีไหมใครคิดว่ามีเนี่ยลองยกมืออ่ะใครคิดว่าไม่น่าจะมีหรอกโยมแบบฉันยกคนเดียวเลยชักไม่กล้ายกคนอื่นก็ยกกันหมดเลยว่ามีฉันยกก็ไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบนะคือหมายถึงว่าไม่มีคำตอบสำหรับที่เราจะตอบกันเองเราก็ตอบไม่ได้นะคือให้อาตมาตอบอาตมาก็ตอบไม่ได้ฟันธงไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีนะอาตมาจึงไม่ได้ใช้คำว่ามันมีหรือมันไม่มีแต่ใช้คำถามว่าโยมคิดว่ามันมีไหม
ไอ้คำถามเนี่ยมันนำมาด้วยคำว่าโยมคิดว่าไอ้คำว่าคิดว่ามันก็คือความคิดเพราะฉะนั้นมันจะถูกหรือผิดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีการเฉลยนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือมันไม่มีอาตมาก็ไม่มีความสามารถที่จะฟันธงนะแต่พอถามโยมไปแล้วว่าโยมคิดว่าอาตมาก็เลยต้องตอบด้วยว่าแล้วอาตมาคิดว่าอาตมาคิดว่ามีไหมนะอาตมาคิดว่าไม่มีอาตมาคิดว่าไม่มีนะกรณีของคนที่เป็นโสดาบันจากชาติก่อนๆแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้อาตมาคิดว่าไม่มีนะเหตุผลที่คิดว่าไม่มีเนี่ยมันก็มีเหตุผลมีวิธีคิดนะเพราะว่าคือเนื่องจากว่าในยุคเราปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่มันเหมือนที่โยมทราบอยู่ใช่ไหมว่าเราเป็นลักษณะของอายุขัยของเราเป็นพวกขาลงอะอายุขัยของมนุษย์มันมีแต่ต่ำลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอายุขัยที่ต่ำลงเนี่ยในพุทธศาสนาเขาบอกว่าเกิดจากการที่ศีลธรรมของมนุษย์มันแย่ลงไปเรื่อยๆอายุขัยมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะแล้วโยมก็ลองนึกภาพว่าถ้ามันอยู่ในยุคที่มนุษย์ศีลธรรมไม่ค่อยจะดีกันไม่ค่อยจะมีเนี่ยพระโสดาบันที่มาเกิดตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยอย่างเงี้ยมันจะมีชีวิตอยู่กันยังไงโยมต้องไม่ลืมว่าความเป็นโสดาบันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งที่ถือว่าสูงเลยนะเพราะว่าเขาถึงขนาดแยกข้ามโคตรกันเลยว่าเป็นโคตรปุถุชนกับโคตรของภริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นภริยาแบบนั้นอะให้มาอยู่กับในยุคที่ศีลธรรมต่ำๆเนี่ยอยู่ยากอันนี้อยู่ยากของจริงตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยล่ะอยู่ยากเป็นสภาพที่ไม่น่าจะอยู่ได้อะไม่น่าจะได้แต่ถ้าเป็นลักษณะที่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตมาแล้วเป็นปุถุชนมาแล้วมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วค่อยมาบรรลุเป็นโสดาบันในภายหลังเนี่ยอันนี้ฟังดูยังจะอยู่ได้มากกว่าเพราะว่ามันมีความเป็นปุถุชนมาแต่แรกเข้าใจใช่มั้ยความเป็นปุถุชนกับความเป็นภริยามันต่างกันยังไงความเป็นภริยาบุคคลเป็นบุคคลที่ดีมีศีลธรรมอันดีงามไม่ผิดศีลแล้วอาตมานึกภาพไม่ออกเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่เป็นคนไม่ผิดศีลเลยเนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่มายังไงในสังคมต่างๆทั้งของครอบครัวชุมชนอะไรต่างๆอ่ะสงสัยจะโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กว่าแหมทำตัวเป็นคนดีแม่คนดีต้องลุมแกล้งกันสักหน่อยทั้งโรงเรียนคงลุมแกล้งอ่ะเพราะเป็นคนดีเกินโยมจริงๆนะคนไหนที่ทำตัวเป็นคนดีเกินเนี่ยโดนลุมแกล้งได้ง่ายนะโดยเฉพาะถ้าในสังคมชุมชนตรงนั้นเป็นคนไม่ค่อยดีอ่ะนะมันจะลุมยิ่งลุมแกล้งเยอะยิ่งไม่ค่อยดีก็ยิ่งลุมแกล้งเยอะเมื่อใดที่เด็กคนไหนโดนบูลลี่เยอะๆโดนลุมจากสังคมบูลลี่มากๆในชุมชนในโรงเรียนเนี่ยแสดงว่าชุมชนตรงนั้นเป็นคนมีปัญหาเป็นคนไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดโดนบูลลี่จากไม่กี่คนน่ะแสดงว่าคนไม่ค่อยดีอาจจะยังมีน้อยยังไม่มากนักมันสามารถดูได้พวกนี้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยตมาว่าอยู่ไม่รอดไม่น่ารอดนะพ่อแม่ให้ไปทำอะไรที่มันดูผิดศีลก็ทำไม่ได้แล้วบางทีคนบางคนก็ชอบสอนให้โกหกแม่แค่พูดงี้หน่อยก็ไม่ได้เหรอแหมอะไรนักหนาฮะคนนี้ก็มันก็โกหกอ่ะมันก็พูดไม่ได้อ่ะมันผิดศีลอ่ะแล้วความมันเป็นความบริสุทธิ์แบบมันไม่มีวันโกหกจากด้วยจากใจเลยอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะนั่นอะอย่างเงี้ยมันก็คงดูแล้วอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่น่าจะรอดดูแล้วสภาพมันไม่เอื้ออำนวยที่โสดาบันจะอยู่โดยเฉพาะไม่ถึงมาอยู่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดอะดูแล้วไม่เอื้อเพราะฉะนั้นก็เลยด้วยเหตุผลนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้นะไม่น่าจะมีมาดูเราต่อดีกว่านะแต่ก็สรุปก่อนว่าอันนี้เป็นแค่ความเห็นของอาตมาที่ก็ไม่ฟันธงว่าจะถูกหรือเปล่านะเหมือนกับที่โยมตอบกันมาว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ฟันธงนะว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิดนะเวลาอะไรที่ไม่มีการฟันธงแบบนี้ห้ามเถียงกันนะห้ามเถียงกันว่าไหนถูกผิดอ่ะก็เพราะมันไม่มีคำตอบอ่ะมันจะมานั่งเถียงกันไปทำไมเพราะมันเถียงไม่ได้เนื่องจากมันไม่มีคำตอบนะครับทีนี้มาดูหัวข้อถัดมาเขาพูดถึงคำว่าโคตรภูลเนี่ยว่าเขามีการเหมือนวิเคราะห์ออกมาเป็น
เป็นนัยยะก็คือเป็นแต่ละแบบคำว่าโคตรภูเนี่ยเขาบอกมีเครื่องหมายที่แตกต่างออกไปเนี่ยอีกหลายข้อหลายนัยยะเช่นในการที่วิเคราะห์ศัพท์คำว่าโคตรภูเนี่ยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอุปาทังอภิภุยยตีติโคตรภูปัญญาที่ครอบงำความเกิดของรูปนามในภพนี้เพราะกรรมในภพก่อนเป็นปัจจัยชื่อว่าโคตรภูหมายความว่าเมื่อปฏิบัติถึงโคตรภูญาแล้วรูปนามก็ดับไปอันนี้เขาพูดถึงว่าตัวโคตรภูเนี่ยเมื่อปฏิบัติมาถึงโคตรภูเสร็จแล้วนะแล้วก็ตัวรูปนามที่เกิดมันก็ดับไปจริงๆก็เป็นปกติของรูปนามอยู่แล้วนะแต่ว่าดูคำอธิบายความหมายข้างบนก็บอกว่าตัวโคตรภูเนี่ยคือตัวปัญญานะที่ครอบงำความเกิดของรูปนามก็คือเหมือนปัญญาที่อยู่ในเรื่องของความเกิดของรูปนามซึ่งความเกิดเนี่ยของรูปนามในภพนี้มาจากกรรมในภพก่อนเป็นปัจจัยแสดงว่ากำลังพูดถึงวิปากะวิบากกับผลก็คือเป็นที่ใช้สองคำคือเพราะวิบากจะมักจะหมายถึงของฝั่งนามส่วนผลเนี่ยจะเป็นได้ทั้งรูปและนามโดยเฉพาะจะพูดถึงฝั่งรูปที่ในหนังสือมาติกาปริคัมภีร์ที่หนึ่งเขาบอกว่าผลมันมีสองอย่างคือผลโดยตรงมุขยผลกับผลโดยสามัญผลโดยตรงก็คือวิปากจิตนะแต่ถ้าผลโดยสามัญเนี่ยก็จะเป็นพวกกรรมชรูปลักษณะอย่างนั้นนะผลโดยสามัญก็คือพวกฝั่งรูปผลโดยตรงมุขยผลก็คือฝั่งนามนั่นแหละว่าอย่างนั้นนะพอในกรณ์นั้นนะเพราะฉะนั้นที่เขาใช้ตรงนี้หมายถึงว่ารูปนามตรงนี้ในภพนี้มันเป็นตัวผลนะเพราะมีกรรมในภพก่อนเนี่ยเป็นตัวปัจจัยเป็นตัวเหตุก็กำลังพูดถึงตัวรูปนามเป็นตัวผลมาจากที่กรรมเป็นตัวเหตุนะแล้วโคตรภูก็คือปัญญานะที่เข้าไปรอบรู้ในส่วนนี้สองก็คือปัญญานะที่ครอบงำความเป็นไปไม่ขาดสายของรูปนามที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นลักษณะของปัญญาในเรื่องของการที่เป็นลักษณะของใช้คำว่าตั้งอยู่ใช้คำว่าตั้งอยู่ก็แล้วกันนะข้อหนึ่งเป็นลักษณะเหมือนเกิดขึ้นเพราะลักษณะตรงนั้นเขาพิจารณาตรงความเกิดแต่ตรงนี้ข้อสองพิจารณาความเป็นไปก็คือตั้งอยู่คือในประวัติการเรียกอย่างก็คือประวัติการส่วนถ้าตอนเกิดขึ้นนั่นก็คือปฏิสนธิการหมายถึงเขามีปัญญาพิจารณาถึงความเกิดของรูปนามในปฏิสนธิการในภพนี้เนี่ยแล้วนี่ก็คือในประวัติการในภพนี้นะซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยเหมือนกันนะกรรมในภพก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยเหมือนกันเลยส่วนข้อ3ก็หมายถึงปัญญาที่เข้าไปพิจารณาครอบงำเรื่องของสังขารนิมิตก็คือเครื่องหมายของตัวรูปนามเหล่านี้นะก็เป็นลักษณะของโคตรภูหมายความว่าเขามองถึงความเป็นนิมิตว่าเป็นทุวะนิมิตทุวานิมิตเนี่ยเป็นทุวานี่เขาหมายถึงว่ายั่งยืนเหมือนกับใช้อะไรเหมือนนิจจังอะนะลักษณะยั่งยืนเพราะฉะนั้นทุวานิมิตก็คือเป็นข้อความเข้าใจผิดนะว่าเป็นของเที่ยงเป็นของที่ยั่งยืนคือหมายถึงว่ารูปนามอะเขาเห็นผิดว่ารูปนามเป็นของที่ยั่งยืนแล้วก็ครอบงำสุขานิมิตก็คือเป็นเครื่องหมายที่เป็นสุขคือเห็นว่ารูปนามเป็นสุขแล้วก็อัตตานิมิตก็คือเครื่องหมายว่ารูปนามเป็นตัวตนนั่นเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าปัญญาที่เขาพิจารณาเห็นถึงเครื่องหมายของรูปนามเหล่านี้ว่าตอนนี้เราไม่เข้าใจผิดนะจริงๆอ่ะโคตรภูเนี่ยเราไม่เข้าใจผิดแต่เราไปมองเห็นกันว่าปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดก็คือตัวทุวันนิมิตสุขานิมิตอัตตานิมิตเนี่ยเครื่องหมายที่มันมองว่าเป็นของยั่งยืนเป็นอนิจจะเป็นของที่สุขเป็นสุขะเป็นของที่เป็นตัวตนเป็นอัตตะเนี่ยลักษณะเหล่านี้เป็นนิมิตที่มันไม่ถูกนะโคตรภูเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างนั้นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องใช้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะจริงๆมันเป็นตรงกันข้ามคือเป็นอทุวะ
หรือจะเรียกว่าเป็นอนิจจาอย่างนี้นะหรือเป็นทุกขะหรือเป็นอนัตตานิมิตเครื่องหมายเหล่านั้นข้อ4คือเขาบอกว่าโคตรภูเนี่ยเป็นปัญญาที่เข้าไปครอบงำตัวกรรมที่เป็นเหตุกรรมที่เป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดการไปปฏิสนธิในภพต่างๆก็คือจะมองเห็นถึงว่ากรรมเนี่ยที่เราทำไว้มันจะมีกรรมบางตัวบางชิ้นบางอย่างที่จะได้โอกาสในการนำเกิดปฏิสนธิอย่างพวกเราเนี่ยเราเกิดชาติหน้าเนี่ยเราเกิดได้ชาติหน้าชาติหนึ่งเนี่ยเราเกิดได้ครั้งเดียวเราปฏิสนธิครั้งเดียวนะตอนหนึ่งชาติดังนั้นในหนึ่งชาติที่เราปฏิสนธิตรงนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นมันเหมือนถูกรางวัลลอตเตอรี่ยิ่งกว่ารางวัลที่หนึ่งอ่ะเพราะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันยังมีหลายใบหลายคนใช่ไหมแต่นี่มันแบบชิ้นเดียวจริงๆอ่ะมันต้องเรียกว่าเหมือนแจ็คพอตเลยอ่ะคนเดียวรับไปเต็มๆอ่ะคืออย่างเราทำกรรมไว้เนี่ยสมมติเราเป็นตัวเลขสมมตินะเราทำกรรมไว้สัก500ล้านชิ้นอย่างเงี้ยแต่ตัวที่จะได้นำเกิดในชาติหน้ามีเพียงชิ้นเดียวและชิ้นเดียวที่ว่าเนี่ยถ้าว่าโดยวิถีจิตแล้วมันคือแค่วิถีเดียววิถีเดียวเวลาโยมไปทำบุญเนี่ยมีวิถีจิตเกิดหลายวิถีไหมไม่อยากใช้คำว่าหลายวิถีเลยแต่ใช้คำว่ามากมายนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราไปทำบุญครั้งเดียวมีวิถีจิตเกิดตั้งมากมายนับไม่ถ้วนแต่ตัวที่จะได้นำเกิดปฏิสนธิได้เพียงวิถีเดียวพอพูดถึงเรื่องทำบุญตรงนี้อาตมาเลยอยากจะย้ำนะคือบางทีพวกเราก็ลืมจุดนี้กันไปบางทีก็ฟังแล้วบ้างเขารู้แล้วบ้างแล้วก็ลืมบางทีก็ยังไม่รู้เงี้ยบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจมองรายละเอียดขนาดนั้นอะจริงๆโดยหลักกรรมแล้วเนี่ยเวลาเราทำบุญเนี่ยเราจะต้องพยายามทำให้อันดับแรกเลยต้องพยายามทำให้วิถีจิตที่เกิดมีชวนาเป็นมหากุศลทุกวิถีอย่าให้เป็นอกุศลอย่างสมมติเหมือนสมมติละมุดเป็นตัวเลขไว้ว่า1ล้าน1ล้านวิถีเอาเลขกลมๆง่ายๆ1ล้านวิถีในขณะเราทำบุญมีวิถีจิตเกิด1ล้านวิถีเนี่ยมันไม่ได้ใช่ว่าทุกวิถีจิตเราจะเป็นมหากุศลหมดนะบางวิถีมันอาจจะเป็นอกุศลเป็นนู่นนี่นั่นเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นชวนะก็ได้นั่นแหละดังนั้นสิ่งแรกคือต้องพยายามทำให้มันเป็นกุศลให้ได้ทั้งหมดบางคนจะถามว่าทำได้ไหมอ่ะหมายความไม่ให้อกุศลเกิดเลยอ่ะเราจะทำได้ไหมตามหลักจริงๆอ่ะเราทำได้แต่ถ้าพูดถึงตลอดเวลาจนแบบเรียกว่าไม่มีอกุศลแทรกเลยตลอดวันตลอดชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้หรอกแต่หมายถึงว่าถ้าในการทำกุศลครั้งหนึ่งอ่ะครั้งเดียวอ่ะครั้งหนึ่งเราพูดเป็นช่วงครั้งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเช่นโยมไปสร้างกุศลอะไรก็ตามหนึ่งครั้งเนี่ยไปทำอะไรก็ตามหนึ่งอย่างเนี่ยขณะที่สร้างกุศลนะเราจะทำให้เป็นเชวนะเป็นกุศลตลอดทุกวิถีเลยอ่ะทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราทำได้แต่ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆโดยเฉพาะเมื่อเราไม่เคยรู้ว่าเราต้องมีเป้าหมายตรงนี้ก็ต้องใช้คำว่าแน่นอนเลยโอกาสที่จะได้เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยหรือเรียกว่าเป็นศูนย์ไปเลยดีกว่าเพราะถ้าเราไม่รู้เลยอ่ะเราก็ไม่คิดจะทำใช่ปะล่ะแต่พอเรารู้แล้วยังไงเราก็คิดจะทำถ้าเราคิดจะทำปั๊บโอกาสที่เราทำได้ก็มีแล้วมีโอกาสนะมีโอกาสต้องพยายามนะพยายามทุกครั้งเลยเวลาทำอะไรก็พยายามทำอย่างนี้ทุกครั้งนะแต่มาบอกงี้แต่มาก็พยายามทำทุกครั้งนะเวลาทำอะไรก็พยายามทุกครั้งบางครั้งก็อาจจะได้บางครั้งอาจจะไม่ได้บ้างเราก็จะมันก็ปนๆกันไปนะส่วนใหญ่ก็ได้นะส่วนใหญ่เราตรวจดูแล้วเราก็ว่าได้นะไม่เป็นอกุศลแทรกเลยเราดูแล้วไม่มีนะหลายครั้งเราก็ไม่มีอกุศลแทรกในตอนนั้นก็ทำได้แต่ก็จะไม่ได้ได้ทุกครั้งหรอกมันก็แล้วแต่จังหวะนะถ้าเรามีเหตุอะไรแล้วเราคอยเออไปก็อาจจะเป็นอกุศลได้นะเพราะบางทีมันก็จะมีอะไรบางทีไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยไอ้คำว่าไม่ได้ดังใจนะมันเป็นเหมือนตรายางที่เราแบบคอยจะคิดไว้เสมอเลยว่าต้องปล่อยมันนะเพราะว่ามันจะมักจะมีอะไรที่บางทีมันก็ไม่ได้ดังใจอย่างที่เราคิดไว้โดยเฉพาะเวลาบางคนวางแผนอะไรไว้มันเหมือนจะมีภาพอะแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามแผนนะนึกออกไหมไอ้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับคนน่ะ
หลายๆคนนะมันจะให้เป็นไปตามแผนนะยากโยมดูเห็นไหมเวลามีข่าวพวกขนาดงานโลกๆของงานทั้งโลกเช่นงานแต่งงานนะโยมไหมเคยเห็นข่าวไหมที่เขาบอกว่าจ้างออร์แกไนซ์เนี่ยจัดงานแล้วไม่ตรงปกเยอะมากคือคู่บ่าวสาวมองภาพไว้อย่างหนึ่งแต่งานที่ออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งเยอะมากซึ่งหลายภาพเวลาอาตมาเห็นอาตมารู้สึกแปลกใจนะคือแปลกใจว่าภาพงานนั้นอะตอนออร์แกไนซ์เอาภาพมาให้ดูว่างานจะเป็นแบบนี้กับของจริงอะทำไมมันต่างกันฟ้ากับเหวเราก็งงเหมือนกันว่ามันทำไมต่างฟ้ากับเหวถ้ามันต่างกันไม่มากเรายังพอเข้าใจได้นะแต่มาเราอ่านเราก็จะรู้สึกพอเข้าใจได้ว่าอ๋อมันไม่ได้เวลาเราทำอะไรก็ตามอ่ะมันไม่จะได้เป๊ะตามที่เราคิดทุกครั้งไปหรอกดังนั้นมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมบ้างอะไรเงี้ยเนอะมันก็คงมีบ้างถ้ามันแตกต่างนะทีนี้พอนึกมาถึงเวลาทำบุญเนี่ยมันก็เหมือนกันอ่ะคล้ายๆกันหลักการเดียวกันคือเวลาทำแล้วก็บางทีเราก็วาดฝันไว้อย่างนี้แต่ถึงเวลาจริงบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่วาดฝันเสมอไปถูกไหมทุกอย่างมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเป๊ะอย่างที่เราต้องการเสมอไปหรอกเพราะฉะนั้นบางทีก็อย่าไปติดกับภาพขั้นตอนระเบียบอย่าไปติดกับสิ่งเหล่านั้นที่มันมากไปไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่ได้ดังหวังมันก็จะเกิดความทุกข์เนอะบางอย่างที่บางทีมันออกมาเนี่ยมันไม่เป็นดังหวังเนี่ยมองให้ดีๆมันก็ดีแล้วนะที่เป็นอย่างนั้นนะก็ดีเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกหลายๆเรื่องมันก็ดีนะแต่มันก็โอเคดีนะถ้าเราเหมือนไม่ได้ยึดกับมันมากก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเงี้ยเราก็จะสบายๆเนี่ยก็จะเป็นกุศลเสมอๆนะดังนั้นโอกาสที่นำเกิดในชาติหน้ามันมาแค่ชิ้นเดียวแต่เราทำไว้ซะเยอะเลยแต่มันก็มาได้แค่ชิ้นเดียวเห็นไหมแต่ว่าแล้วสมมุติอย่างกุศลที่เหลือจะไปอยู่ไหนล่ะมันก็มีสองกรณีคืออย่างแรกก็คือไปรอส่งในประวัติการแทนก็คือไปส่งวิบากตอนเรามีชีวิตอยู่อะไรขณะที่เราเกิดมาแล้วหลังจากเกิดมาแล้วแทนหนึ่งอีกอย่างก็คือมันก็รอไปส่งในชาติถัดไปมันก็มีโอกาสรอส่งในชาติถัดไปเหมือนไปเข้าคิวอะเข้าคิวรอส่งในชาติถัดไปแต่ถ้าใครเคยเรียนเรื่องกรรมมาแล้วแล้วก็จำได้นะจะรู้ว่าการเข้าคิวรอส่งผลนำเกิดในชาติถัดไปนะที่เราเรียกว่าอปราปริยะเวทนิยกรรมเนี่ยนะมันสู้อุปปัชฌาย์ไม่ได้นะคือเหมือนถ้าเหมือนแข่งกีฬาก็เหมือนเป็นตัวจริงกับตัวสำรองอะเข้าใจไหมข่าวว่าตัวสำรองมีสิทธิ์ได้ลงแข่งไหมมันมีสิทธิ์แต่ถ้าเทียบกับตัวจริงแล้วสิทธิ์ของใครมันจะสูงกว่ากันสิทธิ์ของตัวจริงถูกไหมเข้าใจใช่ไหมถ้าตัวจริงไม่บาดเจ็บตัวสำรองคงไม่ได้ลงเท่าไหร่หรือถ้าตัวจริงฟอร์มไม่ตกหมดแรงเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไงตัวสำรองก็คงจะยากถูกไหมส่วนใหญ่ตัวสำรองจะได้โอกาสเมื่อตัวจริงเจ็บเหนื่อยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยหมดสภาพอะไรเงี้ยนะตัวสำรองก็ถึงจะมีโอกาสได้ลงใช่ไหมลักษณะก็อย่างนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นกรรมที่เป็นอปราปริยะเวทนิยกรรมมีน้ำหนักโอกาสในการส่งผลสู้อุปปัชชาเวทนิยกรรมไม่ได้บางคนจะงงว่าเอ๊ะมันเทียบกันได้ไงวะเพราะมันส่งผลคนละชาติไม่ใช่หรอใช่ไหมอุปปัชฌาเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมที่ส่งผลในชาติที่2แต่อปราปริยะเวทนิยกรรมเป็นกรรมที่ส่งผลในชาติที่3เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงนิพพานฟังดูแล้วเป็นการส่งผลคนละชาติไหมมันก็คนละชาติใช่มันก็คนละชาติแต่ทำไมอาตมามาเทียบกันได้ล่ะเพราะอย่างสมมุติว่าชาติหน้าเนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนตัวกรรมที่จะนำเกิดมันมีสองส่วนไง
คือกรรมที่เราทำในชาตินี้จะเป็นได้โอกาสนำเกิดซึ่งนั่นก็จะเป็นอะไรอุปปัชชาเวทนียกรรมถูกไหมกับอีกอันหนึ่งคือกรรมที่เราทำตั้งแต่ชาติก่อนๆตั้งแต่ชาติที่แล้วไปเรื่อยๆย้อนหลังไปอ่ะซึ่งถ้ากรรมพวกนั้นได้โอกาสนำเกิดมันก็จะเป็นกรรมประเภทอะไรอปราปริยะเวทนียกรรมนั่นแปลว่าการเกิดใหม่ในชาติหน้าของเรามันมีทั้งอุปปัชชาและอปราปริยะเป็นตัวนำเกิดมันเหมือนก็ต้องแย่งชิงกันนะเพราะอย่าลืมว่ามันเกิดได้ครั้งเดียวนะในชาติหนึ่งมันก็ต้องแย่งชิงเพราะฉะนั้นพอบอกแย่งชิงโยมนึกภาพออกแล้วใช่ไหมว่าทำไมพระเกียรติมาบอกว่าอุปปัชชามันมีน้ำหนักมากกว่าพูดง่ายก็คืออุปปัชชาเป็นเหมือนตัวจริงส่วนอปราปริยะเป็นตัวสำรองเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตัวสำรองจะได้ลงก็จะยากนั่นแปลว่าโอกาสที่อปราปริยะจะได้นำเกิดก็จะยากสู้อุปปัชชาไม่ได้แต่บางครั้งมันก็เกิดได้ขึ้นมานะเพราะมันก็ไม่ได้แน่นอนอะไร 100% แต่เพียงแต่ว่าเหมือนน้ำหนักอะน้ำหนักอาตมาแค่เอาบาวให้ฟังเหมือนน้ำหนักคล้ายๆตัวจริงตัวสำรองนะนั่นแหละนั่นแหละเอามาดูต่อประเด็นข้อ4นี่เขาบอกว่านะเขาพูดถึงกรรมที่เป็นเหตุเนี่ยตัวปัญญาตรงนี้เห็นกรรมที่เป็นเหตุก็คือตัวที่จะนำปฏิสนธิในภพต่างๆหมายความว่าเมื่อเราปฏิบัติมาถึงโคตรภูปัญญาของเราก็จะเห็นพิจารณาเห็นว่าเมื่อปฏิบัติถึงญาณนี้แล้วตัวกรรมในชาติต่างๆทุกชาติเนี่ยที่จะนำตัวเรานั้นให้ไปปฏิสนธิในภพอื่นก็คือตั้งแต่ภพหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะเหลืออีกเพียง7ชาติเป็นอย่างมากอันนี้ต้องขยายความอย่างนี้คือพอเมื่อถึงโคตรภูแล้ว 100% เราก็จะต้องสำเร็จมรรคและผลไม่มีใครที่มาถึงโคตรภูยานตรงนี้แล้วไม่สำเร็จมรรคผลไม่มีเลยทุกคนสำเร็จหมดนั่นหมายความว่าเมื่อมาถึงโคตรภูนี้เขาจึงชี้เห็นว่าคนคนนี้ย่อมต้องเป็นโสดาบันแน่นอนแล้วเขาก็เลยพูดไปถึงอนาคตเลยว่าบุคคลคนนี้ที่เป็นโสดาบันเนี่ยย่อมจะพิจารณาย่อมจะเห็นแล้วว่าตัวท่านเองตัวเขาเองคนนี้จะปฏิสนธิอีกคือมีนาการเกิดอีกไม่เกิน7ชาติก็คือเกิดใหม่ได้อีกไม่เกิน7ชาติตรงนี้ก็ต้องขยายความเพิ่มอีกว่าหมายถึงในกามภูมิเขาหมายถึงในกามภูมิหมายถึงว่าการเกิดใหม่ในกามภูมินะไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ในกามภูมินะตอนเราเกิดใหม่อ่ะเราจะเกิดใหม่ในกามภูมิอีกได้ไม่เกิน7ชาติเราไม่ได้นับในรูปภูมิและอรูปภูมิมารวมกันนั่นหมายความว่าเราเกิดใหม่จริงๆอาจจะเกิน7ชาติแต่ใน7ชาติที่เราเกิดใหม่ตรงนั้นอ่ะจะต้องไม่เกิน7ชาติในกามภูมิถ้าเกิน7ชาติแปลว่าชาติที่เหลือจะต้องเป็นการเกิดใหม่ในรูปภูมิหรืออรูปภูมิงงไหมไม่งงนะว่าเพราะในรูปภูมิรูปภูมิไม่มีข้อกำหนดคือหมายถึงว่าเป็นภูมิที่เป็นไปอยู่กับอำนาจฌานที่นำเกิดจึงทำให้การเกิดในรูปภูมิรูปมันไม่มีข้อกำหนดว่าจะเกิดได้อีกกี่ชาติคือหมายว่าเขายังสามารถเกิดได้จะไม่เกิดเลยก็ได้จะ1ชาติ2ชาติ3ชาติจนถึง10ชาติ20ชาติ30ชาติก็เป็นไปได้หมดเลยคือไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยต่างกับการที่เกิดในกามภูมิเพราะในกามภูมิเป็นภูมิที่อยู่กับกามราคะซึ่งกามราคะเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจฌานต่อความสงบซึ่งคนที่มีกามราคะมันก็เหมือนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเป็นภริยาไปด้วยทำให้คนที่เป็นภริยาจึงเกิดใหม่อยู่ในกามภูมิไม่ได้เยอะเรานึกภาพอย่างนี้เหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอะแล้วสภาพชีวิตของเราลักษณะมันเหมาะสมแบบไหนเราก็จะรู้สึกว่าอยู่ได้นานแต่ถ้าอะไรที่มันดูไม่เหมาะสมเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้นานเพราะมันไม่เหมาะกับเราเลยอ่ะมันไม่เข้ากับเราอ่ะนึกออกไหมเหมือนเคมีธาตุไม่เข้ากับเราเราจะอยู่ได้ไม่นานเข้าใจใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะดังนั้นความเป็นภริยาบุคคลจึงจะอยู่ในกามภูมิอ่ะไม่ได้นานเพราะว่าโดยฐานของกิเลสของอะไรของเขาเนี่ย
มันมีแต่เป็นปฏิปักษ์ต่อฝั่งกามราคะแต่มันไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกรูปราคะอรูปราคะไงพวกนั้นนะเข้าใจใช่ไหมก็คือพวกนั้นเป็นลักษณะของกรรมฐานเหมือนกันแต่เป็นสมถะแต่ในขณะที่อันนี้เป็นวิปัสสนาแต่มันก็เป็นกรรมฐานทั้งคู่ทำให้พระอริยบุคคลไปเกิดในรูปภูมิหรืออรูปภูมิเนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าท่านใดพึงใจอยากเกิดอยู่อีกเยอะๆก็เกิดได้อีกหลายชาติถ้าท่านใดไม่ได้พึงใจจะเกิดก็จะอยู่ไม่เยอะแต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นถึงอนาคามีแล้วเนี่ยความพึงใจจะเริ่มต่ำลงดังนั้นความเป็นพระอนาคามีเนี่ยยังไงเขาเกิดในรูปภูมิอ่ะถึงจะไม่มีข้อกำหนดนะแต่เกิดในรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยก็ไม่นานหรอกไม่กี่ชาติเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่ถ้าเป็นโสดาบันกับสกทาคามีเนี่ยเป็นคนที่กำจัดพวกกามราคะยังไม่เด็ดขาดสองคนเนี่ยนะโสดาบันกับสกทาคามีเนี่ยทำให้สองคนนี้เลยยังสามารถเกิดอยู่ในกามภูมิได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะนักเห็นไหมได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่เยอะนักฟังดีๆนะได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่เยอะนักโดยเฉพาะสกทาคามีบอกได้เพียงชาติเดียวเท่านั้นเองเพราะความที่เขามีกามราคะเหลือต่ำมากไงต่ำมากกิเลสอกุศลต่างๆที่เป็นไปกับกามราคะเขาเหลือแต่แบบละเอียดอ่อนมากดังนั้นการจะเกิดใหม่ในกามภูมิเขาจึงเกิดได้น้อยแต่โสดาบันเนี่ยก็ได้เยอะหน่อยแต่ก็7ชาติแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยกามราคะเต็มเปี่ยมพวกอย่างเงี้ยมันเต็มเปี่ยมยังกำจัดอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเห็นไหมคล้ายๆเลยนะคือปุถุชนเกิดในกามภูมิได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดก็เหมือนกับภริยะเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิได้เรื่อยๆไม่มีข้อกำหนดสิ้นสุดแต่ถึงเขาไม่มีข้อกำหนดเดี๋ยวเขาก็ไปแหละพวกนี้ไม่อยู่นานหรอกเนอะแต่เพียงแต่เขาไม่มีข้อกำหนดแค่นั้นเองดังนั้นพอไม่มีข้อกำหนดก็เลยเอามานับรวมไม่ได้เพราะนับไม่รู้จะนับยังไงถ้านับรวมใช่ไหมเช่นถามว่าโสดาบันเกิดอีกกี่ชาติถ้านับรูปภูมิรูปภูมิด้วยเราก็ต้องตอบว่านับไม่ได้นึกออกไหมเขาก็เลยแยกนับมาเฉพาะกามภูมิไงว่าโสดาบันเกิดอีกไม่เกิน7ชาติในกามภูมิทีนี้พอหนังสือไม่ได้หมายเหตุว่าในกามภูมิก็เลยทำให้บางทีเราก็เลยเข้าใจผิดคิดว่านับหมดเลยเกิดในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินับหมดเลยว่าไม่เกิน7ชาติมันก็เลยความหมายผิดอันนี้เลยความหมายผิดนะต้องลองไปเปิดในพระไตรปิฎกเขามีเขียนไว้เลยจำไม่ได้ก็เล่มไม่ได้จำไม่ได้ตมาบางทีบอกจะใช้เขาจำไม่ได้ตมาต้องขอเปลี่ยนคำตมาใช้เขาว่าไม่ได้จำดีกว่าเพราะเราอ่านเสร็จตมาไม่ได้จำจึงจะบอกว่าจำไม่ได้ก็คงไม่ใช่เพราะไม่ได้จำปิดหนังสือปุ๊บก็บอกไม่ได้แล้วว่าเลขหน้าไหนเล่มไหนเพราะเราไม่ได้จำนะแต่เคยอ่านเจออยู่นะมีในพระไตรปิฎกอ่านเจออยู่ว่าในเขาระบุเลยว่าคำขยายความเขาระบุเลยนะว่าในกามภูมิที่ว่าเกิดไม่เกิน7ชาติเนี่ยแต่ตัวหัวข้อคำอธิบายแรกๆไม่ได้ระบุว่าในกามภูมิแต่พอมีขยายความอ่ะจึงระบุว่าในกามภูมินะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีอ่านเลยแบบว่ามันต้องเอารายละเอียดไปด้วยบางทีเอาแต่หัวข้อไปนี่คือจบเลยนะตีความผิดเลยเพราะว่าหลายคนจะตีความผิดนะนั่นแหละส่วนข้อ5เขาก็พูดถึงว่าเป็นปัญญาที่ครอบงำปฏิสนธิอันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วก็น่าจะเข้าใจได้ว่าอ๋อเป็นลักษณะของปัญญาที่มีการพิจารณาถึงการปฏิสนธิก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วชัดเจนแล้วว่าปฏิสนธิก็คือดูแล้วปฏิสนธิที่เราจะเกิดเนี่ยมันจะเป็นไปในทางใดแล้วก็จะเป็นไปในกี่ภพกี่ชาติเนี่ยนะก็คือเหมือนมานั่งพิจารณาพระอริยบุคคลในพวกนี้เขาสามารถที่จะอะไรได้เยอะนะซึ่งโคตรภูเนี่ยมันเป็นเขตแดนสุดท้ายที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยะแล้วนั่นเองข้อ6เนี่ยก็คือคติพูดถึงที่ไปเกิดว่าปัญญาที่เขาไปเห็นว่าที่ไปเกิดทั้ง5เนี่ยของโคตรภูเนี่ยว่าคติที่ต้องไปเกิดอีกในเมื่อตายแล้วไปแล้วเนี่ยไม่มีถ้ายังมีอยู่เพราะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีแต่คติที่ดีๆไม่ไปเกิดในคติที่ชั่วก็ความหมายก็คือพระอริยบุคคลเนี่ยมีแต่หนทางที่จะไปสู่ความไม่เกิดอีกแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องเกิดอีกดังนั้นก็ตอนที่เกิดอีกเนี่ยก็ต้องอธิบายเพิ่มว่า
เขาก็จะพิจารณาเห็นว่ามันเกิดอีกก็เกิดอีกเฉพาะภูมิที่ดีเป็นคติที่ไปเกิดทางที่ดีก็คือสุคติภูมินั่นเองนะไม่ไปทุคติภูมิทุคติภูมิมีอยู่4ภูมิเองนะแต่ทำไมคนชอบไปกันจังก็ไม่รู้เนอะมีอยู่แค่4ภูมิเองคือสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่ใช้คำว่าแค่4ภูมิเพราะว่าฝั่งดีเนี่ยมันเยอะฝั่งดีมีกี่ภูมิก็เอา31ลบ4ใช่ป่ะล่ะภูมิมี31พอลบ4เหลือ27โอ้โห27ต่อ4เลยนะฝั่งดีนี่27นะฝั่งไม่ดีนี่4นะคิดดูสิ27ต่อ4แต่คนส่วนใหญ่ก็ไปเกิดฝั่ง4แปลกเหมือนกันเนอะแต่ว่ามันที่ไปเกิดมันเยอะอ่ะมันเหมือนกับว่าจุดหมายปลายทางของเราอ่ะมันมีตั้ง31จุดอ่ะจุดดีๆมีตั้ง27จุดทำไมยังไปเลือกจุดไม่ดีอีกเพราะว่าไปเห็นกันว่าทางที่ไป4จุดนั้นอ่ะมันเป็นทางโล่งโปร่งสบายโยมรู้ไหมหลายคนเราจะใช้คำพูดที่เหมือนสลับด้านกันนะคือหนทางไปสู่คติภูมิอ่ะมีแต่ขวากหนามยากลำบากแต่หนทางไปสู่ทุกขติภูมิมีแต่ความราบเรียบสะดวกโยทินเพราะว่ากิเลสเราพร้อมจะไหลลงสู่ที่ต่ำดังนั้นที่ต่ำจะเป็นที่ที่มันปลื้บไปถึงเลยอย่างรวดเร็วแต่ที่สูงมันจะต้องปีนป่ายมันจะยากชั้นใดก็ชั้นนั้นหนทางไปสู่ทุกขติภูมิก็เลยดูเหมือนกับสไลเดอร์ปลื้บไปถึงเลยอย่างรวดเร็วสะดวกสบายแต่หนทางไปสู่สุคติโพเหมือนต้องปีนเขาต้องเทรคกิ้งอะไรสารพัดดังนั้นก็เลยไปยากกว่านั่นเองเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่จริงๆมันมีตั้ง27จุดอ่ะนะก็ยังนึกอยู่อีกนะหรือถ้าเอาเฉพาะในกามภูมินะโยมเพราะบางคนบอกว่ารูปภูมิมารูปภูมิอย่ามารวมสิเพราะนั้นมันต้องได้ฌานอ่ะถ้าไม่ได้ฌานมันก็หมดสิทธิ์ไปแล้วอ่ะงั้นเอาเฉพาะกามสุคติภูมิ7ที่ไม่ต้องได้ฌานนะก็ไปได้อ่ะก็ยังมีตั้ง7แน่7ต่อ4อ่ะก็ยังชนะอยู่ดีนะแล้วทำไมคนยังไปชอบไป4ล่ะแปลกเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาดีนะโยมเราต้องเตือนใจตัวเองเลยนะว่าเป็นเพราะใจเราอะชอบไปเป็นมิตรไปเป็นมิตรกับใครเป็นมิตรกับกิเลสแต่เราชอบไม่เป็นมิตรกับใครไม่ชอบไม่เราชอบไม่เป็นมิตรกับพวกกุศลพวกโสภณะพวกเจตสิกที่ดีๆอ่ะเราชอบไม่เป็นมิตรกับมันนะแต่เราชอบไปเป็นมิตรกับอะไรกับกิเลสบอกว่าโอ้ยฟังแล้วจริงๆหรอกฉันก็ไม่อยากเป็นมิตรกับพวกกิเลสหรอกอ้าวแต่พอเห็นพอกิเลสชวนอะไรไปนี่รีบไปตลอดเลยบางทีไม่ทันชวนเลยไปกับมันแล้วแล้วจะไม่บอกไม่เป็นมิตรได้ไงวะเนี่ยเราก็งงนะไม่เป็นมิตรอะไรพร้อมจะกระโดดโจรไปกับมันตลอดเลยโยนลองนึกภาพถ้าเรามีเพื่อนนะคนหนึ่งนะสกิดชวนไปไหนเราก็ไปตลอดกับอีกชวนอีกคนหนึ่งชวนไปไหนก็ไม่ไปเลยแล้วมีคนมาถามว่าตกลงเธอสนิทกับใครโยมจะตอบว่าโยมสนิทกับใครอ่ะอย่าบอกนะว่าสนิทกับคนที่เราไม่ค่อยไปอ่ะจริงเหรอไม่ค่อยไปกับเขาแล้วสนิทได้ไงอ่ะมันก็ต้องสนิทกับคนที่ไปบ่อยสิทุกว่าใช่ไหมสรุปแล้วโยมสนิทกับใครเนี่ยสนิทกับกิเลสสิใช่ปะล่ะดังนั้นเราก็เลยส่วนใหญ่อะปุถุชนทั้งหลายจะไปเป็นมิตรกับกิเลสไงส่วนอะไรพวกโสภณะพวกความดีทั้งหลายกุศลทั้งหลายอะเราไม่ค่อยเป็นมิตรกับเขาหรอกไม่ค่อยยอมเป็นมิตรน้อยมากที่จะยอมเป็นมิตรด้วยอันนี้พูดโดยรวมของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงใครบางคนถ้ามาเจาะจงใครบางคนแล้วมันอาจจะตรงกันข้ามก็ได้เพราะคนบางคนอาจจะเป็นมิตรกับอะไรเป็นมิตรกับพวกกุศลแล้วไม่ค่อยเป็นมิตรกับกิเลสโลภะโทสะมาชวนอะไรไม่ค่อยไปไม่ค่อยเป็นไปกับเขามันก็มีนะคนแบบนั้นไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นคนส่วนน้อยในสังคมนะเท่านั้นเองนะสรุปแล้วก็คือโคตรภูก็เป็นจุดหมายแล้วว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในทุคติถ้าได้ต้องเกิดก็จะเกิดแต่ในสุคตินะข้อ7ก็คือปัญญาที่ครอบงำความบังเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายหมายความว่าขันธ์ที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะนั้นดับไม่เกิดและขันธ์ในอนาคตก็ลดน้อยถอยลงจนเหลือเพียง1ในถึง7ชาติเท่านั้นความหมายตรงนี้ก็คือความบังเกิดขึ้นแห่งขันธ์ก็คือการเกิดใหม่นั่นแหละแต่เป็นการเกิดใหม่ที่เราพูดในมุมของขันธ์นะในมุมของขันธ์เนี่ยนะ
ว่าขันของเราที่จะเกิดใหม่เรื่อยๆในอนาคตเนี่ยนับจำนวนชาติมันก็เหลือน้อยลงมันก็เป็นการพูดอีกมุมหนึ่งเหมือนเรื่องเดิมอ่ะเหมือนเรื่องเมื่อกี้นั่นแหละแต่พูดอีกมุมหนึ่งสรุปก็คือการเกิดขึ้นในขันของเราจะเหลือน้อยลงเหลือไม่กี่ชาตินั่นเองนะข้อที่8ก็คือปัญญาที่ครอบงำอุปปติคือความเป็นเกิดเป็นไปของวิบากหมายความว่าถ้าท่านใดเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาถึงโคตรภูเนี่ยท่านจะพ้นจากผลกรรมต่างๆตามสมควรฟังดีๆว่ามันใช้คำว่าตามสมควรนะเพราะชาติมีความเกิดมันลดน้อยลงเหลือไม่เกิน7ชาติหมายความว่าเขากำลังจะบอกเราว่าเมื่อใดที่เรามาถึงโคตรภูวิบากของเราที่เราจะได้รับในอนาคตเนี่ยมันจะลดลงเพราะมันจะเหลือแต่วิบากที่บางส่วนที่มันเหมาะสมเท่านั้นยกตัวอย่างที่ลดลงเลยชัดๆเลยอย่างเช่นวิบากที่เป็นผลมาจากอกุศลนำเกิดไม่มีแล้วคือไม่ได้เกิดเลยเช่นความก็คือความชั่วทั้งหลายที่เคยทำในอดีตเนี่ยจะมาทำหน้าที่ส่งผลนำปฏิสนธิไม่มีแล้วเห็นไหมมันกลายเป็นศูนย์เลยตรงนี้และวิบากที่จะส่งผลนำเกิดแม้จะเป็นฝั่งดีก็เหลืออีกไม่เกิน7ชาติในกามภูมิแต่มันก็ลดลงและเมื่อโยมเป็นโสดาบันแล้วเราเป็นโสดาบันเนี่ยวิบากที่เราจะได้รับในปฏิการเนี่ยมันไม่หมดนะอกุศลก็ยังเจอนะเช่นเราเดินเดินไปอาจจะโดนด่าก็ได้นะถูกไหมซึ่งเราก็จะกลายเป็นเจอวิบากไม่ดีถูกไหมแต่ว่าวิบากไม่ดีเหล่านี้โยมมันจะลดลงนั่นแปลว่าพวกภริยาบุคคลจะเจอวิบากต่างๆลดน้อยถอยลงวิบากที่เป็นอกุศลจะโดนเบียดเบียนตัดรอนไปหลายส่วนและโดยเฉพาะที่วิบากที่เป็นอกุศลที่จะนำเกิดโดนตัดรอนโดยเด็ดขาดไม่ได้โอกาสนำเกิดอีกเลยโอ้มันต้องเรียกว่ามันดูดีเลยเนาะความเป็นโสดาบันที่ดีมากเลยนะหลายๆอย่างบางทีเราพูดงี้คร่าวๆบางทีโยมนึกภาพไม่ค่อยออกอาตมาบางทีอยากจะบอกเป็นสมมติเป็นตัวเลขอะสมมติเป็นตัวเลขว่าสมมติเนี่ยในชาติเนี้ยเอาแค่ชาตินี้ชาติเดียวก่อนเนี่ยชาติเนี้ยตอนเนี้ยเราจะต้องเจอวิบากไม่ดีอีกสักล้านครั้งเนี่ยวิบากไม่ดีนะแต่พอเราสำเร็จเป็นโสดาบันเนี่ยวิบากไม่ดีที่ล้านครั้งที่เราจะเจอในชาติเนี้ยมันจะลดลงเท่ามันลดลงได้ยังไงลดลงได้เพราะว่าโดยอำนาจของกุศลที่เป็นตัวมรรคที่กำจัดกิเลสทำให้เรากลายเป็นโสดาบันขึ้นมาเนี่ยกุศลเหล่านี้มันก็จะมีส่วนในการที่จะไปเบียดเบียนตัดรอนกรรมต่างๆบางส่วนที่จะทำให้ไม่ได้โอกาสในการส่งผลหรือบางทีก็เบียดเบียนแล้วส่งผลได้น้อยลงดังนั้นแปลง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเราก็จะกลายเป็นคนที่เจอวิบากไม่ดีน้อยลงและประการต่อมาคือพอเราเป็นโสดาบันแล้วกรรมที่เราทำขึ้นนับจากนี้ไปจากที่เราเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยนับจากเนี้ยกรรมที่เราทำก็มักจะออกไปทางกุศลเป็นส่วนมากอกุศลก็น้อยด้วยคือทำบาปใหม่อ่ะน้อยและบาปที่ทำใหม่อกุศลที่ทำใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างกำลังด้อยเพราะเราเป็นระดับโสดาบันน่ะคนเป็นระดับโสดาบันเนี่ยความชั่วหยาบระดับชั่วมากแล้วกันนะใช้คำชั่วมากมันไม่มีแล้วเราก็จะมีแต่ลักษณะของความเป็นอกุศลบ้างที่ไม่มากนักดังนั้นพูดง่ายก็คือกรรมชั่วที่จะเกิดขึ้นใหม่กับเราก็จะเป็นกรรมชั่วที่ค่อนข้างมีกำลังด้อยพอมันมีกำลังด้อยแล้วเราก็ทำกุศลไว้เยอะด้วยเพราะว่าตอนเป็นปุถุชนอาจจะทำเยอะในระดับหนึ่งแต่พอเป็นภริยากุศลมันจะทำได้เพิ่มโดยอัตโนมัติเพราะโดยลักษณะของสภาพจิตของเราอะมันดีกว่าเดิมดังนั้นกุศลที่เยอะขึ้นมันก็จะไปช่วยเบียดเบียนอกุศลอะไรต่างๆได้มากขึ้นตัดรอนได้มากขึ้นก็เป็นเหตุทำให้เราได้รับวิบากไม่ดีน้อยลงไปด้วยในตัวเข้าใจใช่ไหมนะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นความเป็นโสดาบันเป็นภริยาเนี่ยมันได้เปรียบหลายอย่างเลยนะมันเหมือนมีสิทธิพิเศษทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าด้วยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าด้วยแค่ชาตินี้เราก็มีสิทธิพิเศษแล้วที่คนทั่วไปไม่มีเ
พราะคนทั่วไปก็เป็นปุถุชนเราเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยสิทธิของเรามันจะมากขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นสิทธิเรื่องเกี่ยวกับบุญเรื่องความดีนะไม่ใช่สิทธิในทางโลกนะสิทธิทางโลกเราอาจจะแย่ลงก็ได้เพราะว่าเราอาจจะเป็นคนดูดีแล้วเขาหมั่นไส้เราเลยมีพวกคนที่มันลุมแกล้งลุมอะไรสารพัดใส่ร้ายอะไรเพิ่มขึ้นเราอาจจะดูแบบโอ๊ยทางโลกอาจจะดูแย่ลงอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่ว่าจะมีใครมาคิดร้ายทำอะไรไม่ดียังไงกับเรานะถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมีพลังปกปักเราบ้างในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าปกปักจะไม่ให้เจอนะเลยนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะขนาดพระพุทธเจ้ายังหนีวิบากไม่ดีอ่ะไม่พ้นเลยนะแต่มันก็จะมีมันก็จะเหมือนมีทำให้ดีกรีมันลดลงเอาง่ายๆว่าถ้าเราเป็นโสดาบันก็คือเราเป็นคนดีอ่ะความไม่ดียังไงมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกไม่ระคายเนอะเวลาคนดีมากๆโยมนึกภาพนะคนดีมากๆเนี่ยโดนคนกลั่นแกล้งทำอะไรสารพัดความเข้มแข็งในด้านจิตใจของเขาก็ยังคงอยู่ถูกไหมเพราะเขาดีมากไงถ้าเรายังดีไม่มากบางทีความเข้มแข็งเราก็อ่อนแอเหมือนอะไรที่โดนสั่นคลอนเข้าในที่สุดเราก็พังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็ทำดูใจเย็นดูเข้าใจโลกปล่อยวางนะโดนหนักๆเขาก็ปล่อยไม่ลงแต่มามีความรู้สึกเหมือนคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้รับการแนะนำอบรมสั่งสอนเรื่องการอดทนอะแล้วก็การปล่อยวางอะเหมือนไม่ค่อยได้รับการสอนไงไม่รู้เรื่องเนี้ยก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยอดทนแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยวางเขาว่าไม่ค่อยอดทนคืออะไรเล็กๆน้อยบางทีก็ทนไม่ได้และรอไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าความอดทนทำไมมันน้อยขนาดนั้นบางทีมันน้อยเกินไปนะน้อยมากจนเรารู้สึกมันน้อยเกินอ่ะอันนี้บางนะไม่ใช่ทุกคนแต่บางอ่ะบางคนเนี่ยบางมันดูน้อยเกินจริงๆแต่มันก็ดูเยอะอ่ะคือจำนวนคนที่อดทนเลยน้อยลงอ่ะมันเยอะขึ้นแล้วบางทีเขาปล่อยวางเหมือนกันเรื่องเล็กๆนิดเดียวอ่ะก็ปล่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันเนอะวันนิดเดียวมันจะอะไรนักหนาเลยเนอะเราก็งงเหมือนกันเนอะบางทีเรื่องมันเล็กมากเลยนะโยมเห็นข่าวไหมบางทีเรื่องมันเล็กๆเลยนะแต่เอากันถึงตายเลยเราก็เลยงงเรื่องแค่นี้เหรอวะเอาถึงตายเลยเหรอคือปล่อยวางไม่ได้เลยเหรอคืออาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้ยเป็นคนดีขนาดสภาพจิตใจดีอะไรขนาดบางทีก็จะโมโหนั่นแหละแต่อาจจะแบบโมโหระดับน้อยๆอ่ะไม่ได้เยอะอ่ะก็คือดูแล้วมันยังปล่อยวางได้บ้างอะไรกันนะใช่ไหมแต่ไม่ใช่โอ้นิดเดียวเอาตายเลยเรื่องเล็กๆเลยนะเอาตายเลยแล้วนี่ยังไม่นับคนที่บอกป่วยจิตอีกนะป่วยจิตเนี่ยเยอะมากแล้วป่วยจิตแบบเอาอะไรเอาตายเอาตายอะไรก็ทำตายเลยบางทีอะไรนะแค่อะไรนะเรื่องของอะไรของเงินอะโยมเห็นก็ได้ยินข่าวไหมภรรยาของเงินสามีจะไปซื้ออะไรกินสักอย่างเนี่ย11 บาทขอย้ำนะ11 บาทโยมอาจจะฟังว่าเฮ้ยบางคน11 บาทอาจจะเยอะสำหรับเขานะประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเยอะกับเรื่องน้อยตอนแรกแต่มาก็นึกว่าประเด็นเรื่องว่ามันน้อยหรือเยอะปรากฏประเด็นมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมมันเป็นเงินเหรียญหรือเป็นแบงค์ธนบัตรคือสามีไม่ได้ให้เป็นธนบัตรแต่ให้เป็นเงินเหรียญถามว่าตกลงขอ11 บาทแล้วได้ไหมได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่แทงสามีตายโกรธไม่พอใจที่ได้มาเป็นเงินเหรียญไอ้เราก็เลยงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะได้มาเป็นเงินเหรียญกับได้เป็นธนบัตรมันต่างตรงไหนวะเราก็งงหรือว่าได้เป็นธนบัตรจะเอาเป็น20 บาทเหรอคือเงินเหรียญมันได้11 บาทธนบัตรมันก็ต้อง20ใช่ไหม11 บาทมันไม่มีนี่ธนบัตรอ่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ขอ20 บาทตั้งแต่แรกไปเลยล่ะใช่ป่ะก็บอกขอ20 บาทถ้าขอ20 บาทเกิดให้มาเป็นเหรียญ20 บาทมันก็มีค่าเท่ากับธนบัตร20 บาทแล้วทำไมต้องไม่พอใจเราก็เลยงงนะว่าตกลงไม่พอใจตรงแค่เป็นเงินเหรียญกับเป็นธนบัตรเนี่ยเหรอแล้วก็ฆ่ากันตายเลยเหรอคือถ้าไม่พอใจแล้วทะเลาะ กันนิดหน่อยเรายังพอเข้าใจได้ใช่ไหมยังฟังดูว่าเหมือนมีการปล่อยวางมีความคิดมีอะไรพิจารณาอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่นี่พอไม่มีเลยเรารู้สึกอ๋อตายแล้วนี่พิจารณาอะไรไม่ไหวเลยนิดเดียวก็โมโหถึงขนาดฆ่ากันตายเลยไก่แค่เป็นเงินเหรียญกับเงินธนบัตรเนี่ยฆ่ากันตายเลยแต่เราวิเคราะห์ว่าอะไรรู้ไหมโยม
ตมาวิเคราะห์ว่าน่าจะมีเรื่องของความเมาเข้ามาเกี่ยวข้องคนเราพอเมาแล้วสติพิจารณาการคิดมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆจนบางครั้งอาตมาไม่อยากใช้คำว่าต่ำแต่ใช้คำว่ามันไม่มีเลยเพราะคำว่าต่ำมันฟังดูแล้วยังแสดงว่ายังมีอยู่เช่นบอกว่าสติในการคิดมันต่ำลงอ่ะแสดงว่ามันยังพอมีสติอยู่แต่บางครั้งอาตมาดูแล้วไม่น่าจะมีสติเหลือแล้วล่ะซึ่งอาการแบบนี้อาตมาว่าน่าจะไม่มีสติอยู่นะเนี่ยเพราะว่าไก่แค่หลักของเงินธนบัตรกับเงินเหรียญเนี่ยมันได้เป็นเหรียญแล้วทำไมต้องโกรธเราก็ไม่เข้าใจเราอาตมาไม่เข้าใจจริงๆนะเพราะเป็นเราบอกว่าถ้าเราขอแล้วขอให้เนี่ยจะมาเป็นธนบัตรหรือเป็นเหรียญมันก็สมความต้องการของเราแล้วนี่ใช่ป่ะเออถ้าเขาไม่ให้สิอาจจะไม่สมความต้องการแต่นี่มันสมความต้องการแล้วอะเราก็จะรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญเป็นอะไรเราก็ไม่ติดอะได้หมดนะเวลาใครบอกว่าไม่รับเหรียญไม่รับเหรียญแต่มาบอกแต่มาเนี่ยรับหมดอะเหรียญมันก็เป็นเงินนะโยมมันก็ไปใช้ได้เหมือนกันก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นเหรียญแล้วมันต่างยังไงเออถ้าบอกค่ามันน้อยกว่าเช่นให้เหรียญมา2บาทให้ธนบัตรมา200อย่างเงี้ยเออนี่มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องเหรียญกับธนบัตรมันเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าและอันนั้นมันคนละประเด็นและอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามูลค่ามันเท่ากันเนี่ยจะมาเป็นเหรียญหรือเป็นธนบัตรมันก็ไม่เห็นความต่างนอกจากเรื่องอาจจะบอกมันหนักอันนั้นอาจจะอีกเรื่องนึงแต่ในเรื่องมูลค่ามันไม่ได้ต่างทำไมจะต้องไม่พอใจกันนะแต่ถ้าอย่างกรณีที่อย่างบางร้านที่เขาบอกเขาไม่รับเหรียญนะอย่างพวกร้านอะไรร้านทองร้านอะไรเงี้ยที่เห็นเป็นข่าวว่ามีบางแห่งเขารับบางแห่งไม่รับอ่ะอันนั้นเราก็อยากเข้าใจได้ว่าเขาไม่รับเพราะว่ามันนับไม่ไหวเขาจะนับไม่ไหวจริงไม่มีคนนับเขาอาจจะยุ่งอ่ะเราก็เข้าใจเขาได้นั่นแหละเห็นไหมถ้าเราเข้าใจได้ก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเลยเนอะถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจเขาอ่ะก็เป็นปัญหาจริงๆอาตมาจะเวลามีอะไรอาตมาจะถามเลยทำไมอ่ะคือเวลาเขาบอกเลยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นมีเหตุผลอะไรเหรอเออถ้าเขาบอกเหตุผลมาบางทีเราโอเคอันนี้เราเข้าใจได้เราก็เข้าใจได้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าไม่บอกเหตุผลมาแต่แรกบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัดสินใจอย่างนั้นนะฟังดูทำไมต้องทำอย่างนั้นหรือเงี้ยบางเรื่องเราก็จะแปลกๆอ่ะแต่พอเราเห็นเหตุผลก็อ๋อโอเคเข้าใจได้อะไรเงี้ยเข้าใจได้นะเพราะนั้นบางทีพวกนี้มันต้องใช้ลักษณะอะไรการปล่อยวางการปล่อยวางถ้าเรื่องหลักพวกนี้อย่างเช่นที่อาตมาพูดว่าปล่อยวางเนี่ยถ้าเรื่องเล็กๆพวกนี้ยังปล่อยวางเลยไม่ค่อยได้นะอาตมาก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าแล้วคุณจะไปเจริญกรรมฐานวิปัสสนาพวกนี้มันจะไปเจริญได้ยังไงโยมการเจริญกรรมฐานพวกวิปัสสนามันยิ่งกว่าปล่อยวางนะคือมันไม่ได้ปล่อยวางพวกสิ่งของเรื่องราวภายนอกนะนี่มันปล่อยทุกอย่างแม้แต่รูปนามตัวเราก็ต้องปล่อยวางแล้วนี่ขนาดถ้าเรื่องเล็กๆอย่างนั้นยังปล่อยไม่ได้แล้วคุณจะไปปล่อยวางตรงนี้ได้ยังไงเราก็งงเหมือนกันนะแล้วมาบอกว่ามันไม่ได้หรอกทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพื้นฐานพวกเนี้ยมันจะต้องมาก่อนแล้วจึงค่อยมาถึงวิปัสสนาได้นะเพราะนั้นการไปเจริญวิปัสสนามันก็เหมือนกับต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการเป็นพื้นฐานก่อนว่าต้องทำยังไงอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานอะดังนั้นถ้าเรามุ่งหวังเจริญวิปัสสนามุ่งหวังความสำเร็จหรือจะมุ่งหวังไม่ถึงสำเร็จแต่ของมุ่งหวังความก้าวหน้าระดับหนึ่งอะไรพวกนี้เราก็ต้องสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะเรื่องเหมือนเรื่องทั่วไปนะว่าเราควรต้องทำอย่างไรวางใจอย่างไรคิดอย่างไรอะไรเงี้ยพิจารณาอย่างไรในแต่ละเรื่องอะถ้าเรายังทำไม่ถูกเนี่ยก็ต้องพยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนหาความรู้ไปเรื่อยๆว่าต้องทำยังไงนะถ้าเกิดว่าปล่อยวางกันไม่ค่อยได้นะแต่มาว่าทะเลาะกันตายนะซึ่งก็เห็นทะเลาะกันเยอะนะเห็นข่าวเนี่ยถ้าโยมดูข่าวบ่อยๆฟังบ่อยๆโยมจะเห็นมีข่าวบางข่าวเนี่ยซึ่งก็งงมากว่าไม่รู้ทำไมมันนักหนาก็ไม่รู้เนื้อไม่ค่อยเข้าใจอย่างพวกข่าวบีบแตรนี่ก็เหมือนกันซึ่งอาตมากำลังนั่งกินนะโยมลองสังเกตนะเดี๋ยวยังไงโยมพอจะกลับบ้านเลยเนี่ยโยมสังเกตนะนั่งรถไปอะไรเงี้ยเสียงแตรแทบไม่มีเลยเนอะบ้านเรานี่แทบไม่เคยใช้แตรกันเลยอ่ะมันมีบ้างแต่มันใช้กันค่อนข้างน้อยมากเลยนะแล้วพอบีบทีหนึ่งปุ๊บก็เอาละเป็นเรื่องแล้วแล้วประโยคแรกที่มักจะได้ยินจากคนที่ไม่พอใจเวลาโดนบีบแตรคือชอบถามว่าบีบทำไมอันนี้พูดแบบสุภาพแล้วนะถ้าไม่สุภาพก็จะใช้คำอื่นแต่ถ้าสุภาพหน่อยก็คือเหมือนเขาจะถามแหละว่าบีบทำไม
อาตมาก็ฟังแล้วทุกครั้งเวลาได้ยินข่าวแล้วก็บอกเหมือนสงสัยว่าคนนั้นสงสัยว่าบีบทำไมเนี่ยอาตมาก็นั่งนึกในใจว่านี่แกโง่ขนาดไม่รู้เลยหรือว่าเขาบีบกันทำไมอ่ะเอาจริงๆพ่อโยมถามว่าเป็นถามโยมรู้ไหมว่าการที่คนเราบีบแต่เราบีบไปเพื่ออะไรโยมไม่รู้เหรอว่าเขาบีบกันเพื่ออะไรรู้ไหมรู้อาตมาโยมต้องรู้นะอาตมายังรู้เลยการบีบแต่เราก็คือบีบเพื่อให้คนอื่นอ่ะรู้ว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะนึกออกใช่ไหมเช่นให้รู้ว่าเนี่ยฉันอยู่ข้างแล้วนะจะชนฉันแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือบีบให้รู้ว่าเฮ้ยมีรถอยู่ตรงนี้นะเพราะไอ้คนนั้นไม่ทันมองว่าเห็นรถอะไม่เห็นรถนึกออกไหมเราก็เลยบีบให้เขารู้ว่ามันรถอยู่ตรงนี้นะซึ่งมันเป็นการบีบเพื่อให้รู้ไงแล้วถามว่าไอ้คุณไม่รู้เหรอว่าบีบเพื่ออะไรคุณขับรถมาได้ไงไม่รู้หรอก็บีบแต่เพื่ออะไรก็บีบเพื่อให้คุณรู้นั่นแหละว่ามันมีรถอยู่ตรงนี้หลักๆคือแค่นั้นแหละบีบเพื่อให้รู้ว่ามีรถอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองเพราะบางทีเช่นกำลังจะชนกำลังเบียดเข้ามาน่ะแล้วโยมว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยนะทำไมยังเคยเลยนะนั่งอยู่เนี่ยทำไมนั่งอยู่ในรถอยู่คันหนึ่งนะเห็นเลยเฮ้ยไอ้รถคันข้างอ่ะมันเอียงเข้ามาจะมาชนแล้วอ่ะวิ่งมาด้วยกันนะโยมแล้วมันเบียดเหมือนเบียดเลนอ่ะจะมาชนเราเฉยเลยอ่ะทำไมเฮ้ยจะชนแล้วน่ะไอ้คนขับก็เลยบีบปื๊ดพอบีบปุ๊บเป็นไงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไอ้คันที่กำลังจะเบียดปุ๊บมันหักออกหลบทันทีเลยทำไมนึกในใจว่าถ้าไม่บีบตรงนั้นนะชนชัวเพราะมันพุ่งตรงดิ่งเข้ามาแล้วแบบลักษณะคู่อย่างนี้นะแล้วก็พุ่งแบบเอียงทันทีแล้วอะเหมือนเขาคิดว่าข้างๆไม่มีรถอะแต่มาคิดว่าเขาไม่ได้มองเลยว่าข้างๆมีรถอยู่อะเขาคงมัวแต่มองข้างหน้าหรือมองตรงไหนก็ไม่รู้อะอาจจะใจลอยหรืออะไรก็ไม่ทราบเขานะเราไม่รู้ว่าคิดยังไงนะแต่เขาเบียดมาเรื่อยๆเลยแต่มาเห็นแล้วกำลังจะชนแล้วแล้วพูดเตือนปุ๊บคนขับก็พอดีเขาก็บีบเลยพอบีบปุ๊บก็รอดเลยไม่ชนกันจบลงตรงนั้นเพราะคนที่โดนบีบเขาไม่จอดรถแล้วเปิดประตูลงมาถ้าเขาจอดรถแล้วเปิดประตูลงมาเราก็ไม่รู้มันจะจบยังไงเราก็ตอบไม่ได้นะเพราะบางทีถึงเขาจอดลงมาถึงรถจะบอกไม่มีอะไรบีบบอกเฉยๆเขาอาจจะไม่ฟังเราก็ได้อาจจะคว้าไม้หรือคว้าปืนมาด้วยเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ทราบนะแต่เอิญเขาก็คงคิดว่าอ๋อช่วยเตือนฉันเออฉันก็เลยหลบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาคงคิดอย่างนั้นเขาก็เลยไปเลยไม่ได้มีอะไรเราก็เลยโอเคนะเกิดจอดลงมาแล้วก็จบเลยถ้าจอดลงมาแต่มาจะรีบบอกขับรถหยุดก่อนหยุดรถเลยแล้วปิดกระจกให้แน่ๆเลยแล้วถ้าเป็นไม่ได้ถอยได้ถอยหลังเลยถอยรถเลยถ้าข้างหลังไม่มีรถนะถอยเลยแล้วก็พุ่งหนีออกไปเลยไม่ยุ่งกับเขาเลยไม่ต้องเจรจาไม่ต้องคุยทั้งสิ้น ต้องป้องกันไว้ก่อนนะอย่าไปคุยนะเพราะว่าถ้าจอดรถขวางแล้วลงมาเลยเนี่ยตาของขวางด้วยนะชัดเจนอย่าคุยเด็ดขาดเพราะว่าไม่ต้องไปบอกเหตุผลไม่ต้องอธิบายทั้งสิ้นโยมนะนะถ้าเป็นไม่ได้รีบหาทางหนีทันทีหนีไปทางไหนก็ได้หนีสักทางนึงอ่ะนั่นน่ะเพราะว่าดูท่าทางแล้วไม่รอดแน่ถ้าทำแบบนั้นนะนั่นน่ะจริงๆอ่ะเขาก็รู้ว่าบีบกันเพื่ออะไรนะแต่เราก็เลยไม่เข้าใจว่ารู้แล้วจะถามทำไมว่าบีบทำไมอ่ะนะก็รู้อยู่ว่าบีบทำไมแต่พูดถึงแต่แล้วยังอยากจะย้ำนะขอได้ไหมเนี่ยรถเมืองไทยเราเนี่ยบริษัทรถทั้งหลายอ่ะช่วยเปลี่ยนเสียงแต่ได้ไหมเพราะเสียงบางครั้งนะแต่มาเคยได้ยินข้างๆเขาบีบอ่ะอุ้ยแสบแก้วหูมากนะแสบมากมันชวนให้โมโหอ่ะมันชวนให้โมโหจริงๆนะโยมเสียงมันว่าโอ้ยแสบมากอ่ะมันดูแบบมันน่าโมโหจริงๆอ่ะแต่เราไม่โมโหเพราะเราเข้าใจว่าเขาบีบทำไมคือเรารู้ว่าเขาบีบทำอะไรเงี้ยก็เรารู้จุดประสงค์เขาเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่โมโหเขาหรอกแต่ดูเสียงมันดูมากน่าโมโหอ่ะคือมันดูงุนงิดเสียดแทงหูเราอ่ะนะนั่นใช่ไหมโอ้ยนี่มันยากแล้วโยมบางทีบางคนตกใจมันก็กดๆๆอย่างเดียวแล้วบางคนตกใจนะโยมตบแบบโอ้โหจนแบบตบแบบโอ้โหแทบจะเหมือนทำร้ายแต่อะคือเขาอาจจะตกใจไงบางทีมันอะนะอาตมาวิธีแก้ต้องไปเปลี่ยนเสียงแตรให้เสียงแตรมันดูฟังใสๆไพเราะน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่เป็นเสียงดูเป็นดนตรีอะเป็นดนตรีแต่ก็ให้เขารู้นะว่าเป็นเสียงแตรนะไม่ใช่เดี๋ยวเขานึกว่าเป็นดนตรีไปเลยอะอาตมายกตัวอย่างที่อินเดียประเทศอื่นเขาอาจจะมีนะไม่รู้แต่ว่าที่อินเดียตมาได้ยินบ่อยไงก็เลยคุ้นกับเสียงของเหมือนกันเสียงแตงของเขาหลายเสียงจะค่อนข้างฟังดูแบบไพเราะอ่ะมันจะมันฟังประมาณนี้เดี๋ยวตมาไล่เสดูบางทีมันจะอย่างเงี้ยปิ้น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 อะไรเงี้ยคือเป็นจังหวะซึ่งฟังดูเหมือนมันไม่แสบแล้วมันไม่แสบแก้วหูนะแต่มันแค่ดังมันดังนะแต่มันไม่แสบแก้วหูคือบีบบ่อยๆมันก็อาจจะดูน่ารำคาญเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ชวนให้โมโหอ่ะแต่มันแค่ดูน่ารำคาญว่าทำไมบีบเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็
แต่ถ้าไม่บีบเยอะก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรแต่มาว่ามันมีผลนะเพราะเรานั่งอยู่บนรถเรารู้สึกได้จริงๆนะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะที่อินเดียน่ะเสียงมันดูไม่ค่อยน่าชวนให้โกรธนะแต่ว่ามันแค่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันดังบ่อยอะอะไรแค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกธรรมดานะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเปลี่ยนเสียงแต่ได้จะดีมากอยากให้ทางรถบริษัทรถนะขอเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนเสียงแต่หน่อยนะยายแสบแก้วหูอ่ะกลับมองเราต่อนะไปข้างนอกเยอะแล้วกลับมาต่อนี่ข้อ9นะข้อ9พูดถึงโคตรภูว่าเนี่ยเป็นปัญญานะที่ครอบงำชาติในตรงนี้ก็คือชาติก็คือความเกิดมันก็ยังอยู่กับการเกิดอีกเหมือนเดิมนะซึ่งชาติตรงนี้คือความเกิดเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือปัจจุบันอดีตอนาคตคือเป็นความเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันในขณะที่เป็นอดีตแล้วก็ในขณะที่เป็นอนาคตอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างพวกรูปกับนามของเราเนี่ยรูปกับนามของเราเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นทั้งขณะปัจจุบันขณะที่เป็นอดีตขณะที่เป็นอนาคตมันมีหมดเลยแม้แต่ในขณะเดียวนะที่กำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันตอนนี้มันจะมีกำลังเกิดกำลังตั้งอยู่กำลังดับไปแม้ในขณะสั้นๆช่วงปัจจุบันตรงนี้มันก็ยังมีความเป็นอดีตอยู่มีทั้งความเป็นอนาคตอยู่ในช่วงระยะสั้นๆเช่นถ้าพอตอนที่รูปกำลังเกิดแล้วต่อมาก็กำลังตั้งอยู่ถ้ากำลังตั้งอยู่แสดงว่ารูปที่กำลังเกิดก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะส่วนรูปที่กำลังดับก็ยังเป็นอนาคตยังมาไม่ถึงแต่จริงๆแล้วมันแค่ชั่วเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยววินาทีเองนะมันก็จะมาแล้วแต่มันก็ยังนับเป็นอนาคตได้อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็จะเป็นขณะนะเป็นขณะแต่อ๋อข้อหนึ่งอะเหรอข้อหนึ่งไอ้ตรงความเกิดตรงนี้ไม่ใช่อันเดียวกับข้อ9นี้เพราะความเกิดตรงนี้เขาพูดถึงตัววิบากตัวผลเขาพูดโดยรวมเลยเช่นการที่ผลที่จะนำพามาเกิดในชาติปัจจุบันอย่างเงี้ยมันมาจากกรรมในอดีตเกินพูดถึงตัวผลทั้งหมดเลยแต่ในตรงข้อ9นี่เขาพูดถึงเป็นขณะเลยคือขณะที่กำลังเกิดเนี่ยกำลังตั้งอยู่กำลังดับไปพวกเนี้ยในจิตหนึ่งดวงที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปเอาสมมติอย่างกับจิตเนี่ยหนึ่งดวงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งขณะกำลังเกิดกำลังตั้งอยู่กำลังดับไปในดวงจิตที่เกิดอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเหมือนแยกออกสามส่วนได้เนี่ยซึ่งตรงสามส่วนนี้ถ้าเกิดกำลังเกิดเป็นปัจจุบันกำลังตั้งอยู่ก็จะเป็นอนาคตยังมาไม่ถึงอย่างเงี้ยแต่พอเราถึงกำลังตั้งอยู่กำลังเกิดก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้วนึกออกใช่ไหมแล้วกำลังดับก็จะเป็นอนาคตเพราะยังมาไม่ถึงเหมือนกันทั้งที่มันก็แค่จิตดวงเดียวเองนะแวบเดียวไม่ถึง1วินาทีเลยปุ๊บเดียวเกิดแล้วดับไปเนี่ยเร็วมากนั่นนะเสร็จแล้วเขาก็พูดถึงตอนท้ายข้อนี้ว่าโคตรภูยานเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วรูปนามดับไปหมดตอนนั้นน่ะตอนโคตรภูเกิดเนี่ยหมายความว่ารูปนามดับเนี่ยคือหมายความว่ารูปนามที่เป็นอารมณ์นะมันดับไปหมดแล้วเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มีการพิจารณาไตรลักษณ์แห่งรูปนามอีกแล้วคือเราไม่ได้พิจารณารูปนามเป็นอารมณ์แล้วเพราะตอนโคตรภูเกิดเนี่ยโคตรภูญาณเนี่ยเขามีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองเขาจึงใช้คำว่าเพราะขณะนั้นยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์งงไหมแล้วในขณะข้อ10ข้อ11ข้อ12ก็ทำนองเดียวกันเนี่ยคือข้อ9ก็เป็นชาติคือเป็นชาติใช่ไหมเกิดใช่ไหมข้อ11เป็นชราข้อ12เป็นเอ้ยข้อ10เป็นชราข้อ11เป็นพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยข้อ12คือเป็นความตายมรณะเนี่ยก็ทำนองเดียวกันกับข้อ9ต่างกันแค่ข้อ9เขาพูดถึงชาติคือความเกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นชราเป็นความตั้งอยู่หรือความเสื่อมไปกำลังจะดับนะกำลังแก่เนี่ยนะแล้วก็ส่วนพยาธิคือความที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนส่วนมรณะก็คือที่มีกำลังตายอย่างเงี้ยในกันนะมี3ส่วนมี 3-4 อย่างตรงเนี้ยนะแค่เปลี่ยนจากชาติมาเป็นชราพยาธิมรณะ
สร็จแล้วเดี๋ยวข้อ13ก็จะต่อไปเป็นโสกะนะโสกะเสร็จแล้วก็ต้องมาเป็นข้อ14คือปริเทวะเพราะนั้นเราข้ามข้อ11อะไรไปก่อนนะมาข้อ14ก็จะเป็นปริเทวะก็คือความพิไรลำพันบ่นเพ้อเนี่ยเขาเรียกปริเทวะแล้วก็ข้อ15ก็คืออุปายาสะก็คือความคับแค้นใจนะเนี่ยถึงข้อ15เนี่ยพวกนี้จะเป็นสภาวะที่มันตามกันมาคือเมื่อคนเราพอมีชาติมีชาติก็จะต้องมีชราพยาธิมรณะแล้วก็โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในที่นี้ทุกขะกับโทมนัสสะเขาไม่ได้มีพูดถึงเขาพูดถึงปริเทวะแล้วก็เป็นอุปายาสะไปเลยคือความคับแค้นใจนั่นนะโยมเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมเวลาสวดมนต์ที่เป็นบทสวดเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเลยเนี่ยเขาจะมีพูดถึงว่าใช่ไหมพอชาติชราพยาธิมรณะแล้วก็โสกาปริเทวะทุกขาโทมนัสสาอุปายาสานะเวลาแปลเป็นไทยก็คือเกิดแล้วก็เจ็บไข้ขอไปแก่ก่อนแก่เจ็บไข้ตายเศร้าโศกและคำครวญพิไรลำพันทุกกายทุกใจคับแค้นใจเนี่ยนั่นเป็นลักษณะที่จะตามมาทีนี้พอย้อนกลับมาดูข้อ12นะย้อนกลับมาดูข้อ12พูดถึงความตายเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายว่าความตายมี3ส่วนนะคือคณิกะมี3อย่างคือคณิกะสมมุติและสมุจเฉทะนะคณิกะเนี่ยหมายถึงชั่วขณะขณะถ้าเป็นชั่วขณะขณะคือตอนนี้เราก็มีนะเพราะว่าคำว่าชั่วขณะขณะก็คือชั่วขณะขณะของจิตกับของรูปถ้าอย่างฝั่งของจิตถามโยมตอนนี้จิตของเรามีการเกิดแล้วก็มีการดับไปไหมมีใช่ไหมทุกๆขณะจิตมันดับไปแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ดับไปเกิดใหม่แล้วดับไปการดับไปของจิตเราเรียกว่าเป็นคณิกะมรณะคณิกะมรณะเนี่ยจริงๆใช้กับความดับไปของรูปได้ด้วยซึ่งความดับไปของรูปก็ช้ากว่าจิตไม่มากหรอกแค่17เท่าตัวเท่านั้นเองแต่17เท่าตัวฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่ต้องไม่ลืมว่าจิตเราเกิดดับมันเร็วๆอะเร็วขนาดว่า1วินาทีมันก็เกิน17เท่าตัวไปแล้วอะอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแปลง่ายว่ารูปเกิดดับเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึง1วิเหมือนกันแต่จิตเกิดดับเร็วกว่านั้นอีกอะยิ่งต่ำกว่านั้นอีก17เท่าอะเข้าใจใช่ไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดดับของจิตหรือของรูปก็ถือว่าเร็วทั้งคู่แล้วกันเราเรียกว่าเป็นคณิกะมรณะคือเป็นความตายแบบชั่วขณะขณะชีวิตของเราในชาตินี้ตายหรือยังยังแค่มีจิตกับรูปตายเป็นชั่วขณะขณะแต่ข้อ2นี่แหละคือชีวิตของเราตายในชาตินั้นน่ะเขาเรียกว่าสมมุติมรณะหมายความว่าเมื่อมีใครเกิดขึ้นมาแล้ววันนึงเขาตายจากเราไปอ่ะนั่นแหละเราเรียกว่าคนนั้นน่ะมรณะแบบสมมุตินึกออกไหมเป็นสมมุติมรณะเป็นความตายโดยสมมุตินะแล้วประการที่3ก็คือสมุจเฉทมรณะเป็นความตายแบบเด็ดขาดความตายเด็ดขาดแปลง่ายๆก็คือความตายแบบที่ไม่เกิดขึ้นอีกหมายความว่าเมื่อมีความตายครั้งนี้แล้วเราจะไม่มีการเกิดอีกถ้าเป็นสมมุติมรณะข้อขอใครเนี่ยเราตายแล้วเราก็ยังเกิดอีกในชาติต่อไปแต่สมุจเฉทคือจะไม่เกิดอีกเลยเขาเรียกว่าความตายโดยตัดขาดจากวัฏฏะก็คือการตายของคนที่สิ้นอาสวะกิเลสก็คือพระอรหันต์เราเรียกว่าเป็นแปลว่าเป็นการปรินิพพานหมายถึงการครอบงำความตายคือขณะที่ถึงพระนิพพานก็คือมีพระนิพพานแล้วถึงพระนิพพานแล้วไม่มีการเกิดอีกต่อไปพูดถึงการปรินิพพานที่ว่าไม่มีการเกิดอีกต่อไปเนี่ยอาตมาก็ต้องอยากจะย้ำบ่อยๆว่าชาวพุทธเราชอบเข้าใจผิดหลายคนจะเข้าใจผิดพูดถึงนิพพานเนี่ยอธิบายอย่างไรก็ยังความรู้สึกเราก็ยังรู้สึกเข้าใจผิดอยู่ดีเพราะเราชอบยังเข้าใจว่านิพพานเป็นลักษณะเหมือนเป็นอมตะเหมือนเป็นมีแต่ความสุขเหมือนมีแต่ความนิจนิรันดร์ไม่ต้องไปเกิดอีกเป็นความรู้สึกว่าไม่ต้องเกิดอีกแบบที่เป็นลักษณะเหมือนมีการเกิดแล้วเป็นอมตะแล้วไม่ต้องเกิดอีกต่อไปไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดเหมือนเป็นอมตะอยู่อย่างนั้นน่ะ
หลายคนจะทำความรู้สึกแบบนั้นนะซึ่งมันผิดนะการปรินิพพานการสิ้นชีวิตไปแบบของพระอรหันต์เนี่ยต้องเป็นการสิ้นชีวิตที่ต้องใช้ว่าเหมือนทุกอย่างกลับสู่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นตัวเรามีเหลือไหมไม่มีตัวเราที่ว่ามีการรับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรับรู้ได้อีกไหมไม่ได้แล้วปรินิพพานคือไม่มีอะไรเหลือไม่มีการรับรู้อะไรแล้วทุกอย่างกลายเป็นเหมือนสุญญตาเป็นความว่างเปล่าหมดแล้วไม่มีเราอีกต่อไปดังนั้นมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเรารู้เรื่องไหมไม่รู้มีสิ่งดีๆความสุขให้เราเสพเราได้เสพไหมไม่ไม่ว่าจะเป็นความเสพจากการเข้าฌานความสุขจากการเข้าฌานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เสพไม่ได้เลยเพราะเราปรินิพพานไปแล้วเอาง่ายๆว่าปรินิพพานก็คือเบิดหายไปจากโลกนี้แล้วจาก31ภูมิเราหายไปเลยทุกวันนี้เราหายไหมทุกวันนี้เราไม่เคยหายไปไหนนะเราอยู่ยาวนานมาตลอดกาลและนานเลยนะโยมแต่เป็นการแค่ทุกวันนี้เราย้ายภูมิไปเรื่อยๆหมดจากภูมินี้ชาติต่อไปเราก็ไปอีกภูมินึงบางทีก็ซ้ำภูมิเดิมบางทีก็ไม่ซ้ำอะไรเงี้ยนะใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราหายไปจากโลกนี้ไหมไม่หายเลยโลกนี้ไม่ได้หมายถึงโลกมนุษย์นะหมายถึงทั้งหมดเลย31ภูมิอะเราไม่ได้หายไปไหนเลยเราวนเวียนไปแค่นั้นเองเขาจึงเรียกเราว่าอยู่ในสังสารวัฏแปลว่าการวนเวียนอยู่ในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าสงสารเนี่ยสังสาระเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นชาตินี้พ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วตายไปก็อาจจะเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกหรืออาจจะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เคยจบเลยอยากจะถามเลยว่าเหนื่อยไหมเนอะเคยถามตนเองไหมพี่อาตมาบางทีถามตนเองเลยนะเราเหนื่อยไหมเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไม่หยุดเลยอะไม่เคยได้หยุดพักเลยนะเราเคยหยุดพักไหมจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เคยเลยกี่ล้านกี่ไม่รู้กี่จะเรียกว่ากี่ล้านภพชาติมาแล้วก็ไม่รู้ไม่เคยหยุดพักเลยการเวียนว่ายตายเกิดของเราไม่เคยรู้เลยว่าเราจะมีจุดสิ้นสุดถึงเมื่อไรแล้วก็ไม่เคยถึงยังไม่เคยหยุดเลยตราบใดที่ยังเวียนว่ายต่อไปซึ่งเราไม่รู้อีกนานแค่ไหนเนี่ยแต่เราก็รู้อย่างเดียวว่ามันไม่หยุดเลยอดีตเราก็แบบเวียนว่ายมาไม่รู้กี่ภพชาติแล้วไม่ได้หยุดเลยเราบางทีก็เลยนึกถึงแล้วก็สงสารตัวเองนะว่าเอ๊ะเหนื่อยไหมเนี่ยแล้วเราก็จะได้คำตอบแค่ว่าก็เหนื่อยอะแต่ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะทำอะไรไม่ได้จะขอสต็อปหยุดไม่เกิดสักชาติหนึ่งเงี้ยได้ไหมก็ไม่ได้อะเนาะขอสต็อปแบบเหมือนเป็นช่องว่างสุญญากาศอะคือแบบว่าพอเกิดพอตายลงปุ๊บขอหยุดเกิดก่อนอาจจะเช่นขอหยุดเกิดสักล้านปีอย่างเงี้ยไม่มีอะเขาไม่ให้สิทธิ์เลยนะต้องเกิดตลอดเวลาบางทีก็เลยสงสารตัวเองกันว่าเหนื่อยไหมเนี่ยเนื่อยเหนื่อยนะพอมองมาใกล้ๆนะโยมแม้ในชีวิตนี้เราก็ยังรู้สึกเหนื่อยนะเพราะว่าถามโยมว่าจิตในชีวิตนี้ของเราชาติเนี้ยชาติเดียวเนี่ยตั้งแต่เราปฏิสนธิมาเนี่ยจิตเราเคยหยุดทำงานไหมร่างกายเราเคยหยุดทำงานไหมไม่เคยเลยนะโยมไม่เคยร่างกายของเราและจิตใจของเรามาทำงานมาตลอดเลยนะดูแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหเหนื่อยมันไม่ได้หยุดเลยบางคนบอกอ้าวตอนนอนไงหลับได้หยุดอะตอนนอนหลับจิตของเราก็ยังทำงานอยู่นะกายของเราก็ยังทำงานทุกอย่างเลยไม่ได้หยุดเลยแต่ตอนนอนมันจะทำให้ดูได้พักผ่อนเพราะว่าตอนนั้นร่างกายเราไม่ค่อยได้ทำงานอะไรหนักไงนึกออกไหมเหมือนเรานอนอยู่เฉยๆอ่ะมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรหนักมันก็ทำให้แม้ร่างกายมันยังเกิดดับทำงานอยู่เรื่อยๆแต่มันก็ดูเบาลงเพราะมันเหมือนได้พักเพราะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมก็เหมือนสมมติโยไปทำงานบริษัทอ่ะโยก็ทำตั้งแต่สมมติ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอ่ะมันก็คือทำตลอดเลยนะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ในระหว่างทำบางช่วงอาจจะแบบได้นั่งเฉยๆไงไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรเยอะตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนได้พักไหมก็เหมือนได้พักทำงานไงแต่จริงถามว่าเรายังทำงานอยู่ไหมตอนนั้นอ่ะยังทำอยู่นะแต่เป็นการทำแบบได้พักก็รู้สึกเบาลงใช่ไหมล่ะก็คล้ายๆกับตอนนอนก็เหมือนได้พักทางกายก็พักแล้วทางใจก็พักเพราะว่าจิตเราเกิดตลอดเวลาก็จริงแต่ว่าตอนนอนหลับเนี่ยจิตเราเป็นผวังจิตเป็นผวังเนี่ยผวังก็จิตจะไม่ต้องรับอารมณ์ใหม่มันก็เลยเหมือนเราได้พักผ่อน
การไม่ต้องรับอารมณ์ใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนได้พักผ่อนดังนั้นเหมือนเวลาคนเราบางคนเหนื่อยมากๆทำงานหนักๆนะบางทีบอกไปพักผ่อนชายทะเลไปนั่งเล่นโง่ๆเงี้ยต้องบอกนั่งโง่ๆด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาบอกนะโยกเข้าใจเขาไหมโยกเข้าใจความหมายไหมไม่ได้ด่านะบางคนก็ด่าเราเนี่ยไม่ได้ด่าเขาใช้ศัพท์ว่าไปนั่งโง่ๆไปนั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลเงี้ยตอนแรกต่อมาก็นั่งคิดไปนั่งโง่ๆทำอะไรวะเนี่ยไปนั่งโง่ๆคือทำอะไรแล้วก็นั่งคิดอ๋อสงสัยนั่งโง่ๆก็คือเหมือนนั่งแบบดูเป็นโง่ๆไม่คิดอะไรเลยปล่อยๆอะไรเงี้ยดูโง่ๆเงี้ยหรือเปล่าเขาเลยใช้ศัพท์ว่านั่งโง่ๆไปนั่งอยู่เฉยๆริมทะเลอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นไงผ่อนคลายลงไหมผ่อนคลายลงทั้งจริงๆเราก็ยังทำเราอยู่ปกติอะแต่มันดูผ่อนคลายเพราะเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรอย่างเงี้ยพอความไม่วุ่นวายมันเกิดมันก็รู้สึกสบายขึ้นถ้าความวุ่นวายมันเกิดเราก็เหนื่อยใช่ไหมนั่นแหละนั่นคือการพักจากการทำงานใช่ป่ะแต่เราเคยพักจากชีวิตเราได้ไหมไม่ได้เลยต้องตลอดเวลาเลยเนอะจะนอนให้เยอะขึ้นก็ไม่ได้เพราะนอนให้เยอะมันก็ไม่ช่วยให้พักผ่อนอะไรมากมายจนเกินไปมันได้แค่ระดับหนึ่งเนอะบางทีก็เลยสงสารตัวเองกันเนอะว่าทำไมชีวิตเราถึงได้เหนื่อยขนาดนี้เนอะขอเบรกพักได้ไหมอ่ะขอเบรกพักชีวิตเราสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยได้ไหมเนอะพอนึกดูแล้วโอ้ไม่ได้เลยพุทธเจ้าสอนให้เราแต่ว่าให้เราตัดไปเลยไม่มีการหยุดเบรกชั่วคราวตัดไปเลยคือทำให้ชีวิตมันจบแบบไม่เกิดอีกต่อไปนั่นแหละนั่นแหละลักษณะที่เขาเรียกว่าสมุจเฉทมรณะนั่นเองส่วนข้อ13มาพูดถึงความเศร้าโศกว่าคนเราเศร้าโศกเพราะความสูญเสียนะที่เขาเรียกว่าพยาสนะพยาสนะก็คือลักษณะความเสื่อมความสูญเสีย5อย่างพยาสนะความสูญเสีย5อย่างคือความเสื่อมเสียด้วยเรื่องของญาติโภคะโรคศีลวิบัติและเรื่องของทิฏฐิความสูญเสียความเสื่อมของคนเราเนี่ยหลักๆในทางโลกเราจะเสื่อมไว้3อย่างนะคือ1ญาติเสียชีวิตที่เขาเสื่อมเพราะญาติคำว่าญาติไม่ได้เป็นว่าต้องหมายถึงญาติสายโลหิตนะอาตมาบางทีอยากจะใช้คำว่าญาติมิตรก็แล้วกันนะญาติมิตรคนที่เรารู้สึกเป็นที่รักอ่ะนะมีการจากไปเราก็เป็นความเสียสูญเสียความเสื่อมอย่างที่1ที่นำมาซึ่งความเศร้าโศก2ก็คือสูญเสียโภคทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นโดนไฟไหม้โดนปล้นอะไรต่างๆเป็นต้นอย่างเงี้ยนะ3ก็คือสูญเสียเรื่องของความแข็งแรงคือถูกโรคภัยมาเบียดเบียนพอโรคภัยเบียดเบียนเราก็เกิดความเศร้าถูกมั้ยสูญเสียทรัพย์ก็เศร้าโรคภัยเบียดเบียนก็เศร้าประการที่4คือความสูญเสียความเสื่อมเพราะศีลวิบัติหมายความว่าทำผิดศีลนั่นเองคนเราพอทำผิดศีลปุ๊บบางทีก็เกิดความไงเศร้าหมองในใจเราเห็นป่ะถ้าคนไหนชั่วหยาบก็ไม่เศร้าหรอกนะไม่สนใจแต่คนไหนที่ไม่ได้ชั่วหยาบเขาก็จะเศร้านะทำผิดศีลแล้วก็เศร้าดังนั้นศีลวิบัติเนี่ยจะทำให้เราเกิดความเศร้าแล้วประการที่5คือความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดความโศกเศร้าได้เหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่พอเราเห็นผิดจากครองธรรมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกเหมือนไม่ได้ดังใจหวังนึกออกไหมคือเรามองว่ามันเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามันผิดนั่นแหละแสดงว่าเรากำลังมุ่งหวังจะเอาอะไรสักอย่างอยากจะได้สักอย่างดังนั้นก็เลยทำให้เกิดความเศร้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วต่อมาก็คือข้อเมื่อกี้ข้อ13นะแล้วก็โดดมาข้อ16นะเพราะว่า14 15เราพูดไปแล้วนะแต่14 15ถ้าพูดโดยคร่าวๆก็คือเป็นความเศร้าความคร่ำครวญแล้วก็ความคับแค้นใจความคร่ำควรวญกับคับแค้นใจส่วนใหญ่ก็อิงมาจากความเศร้าด้วยแต่เป็นความเศร้าที่อาจจะเป็นอะไรหนักมากก็จะคร่ำควรวญพิไรลำพันธ์เป็นลักษณะที่เขาเรียกปริเทวะคือข้อ14กับส่วนข้อ15คือลักษณะที่เหมือนไม่ได้ดังใจอ่ะก็จะเกิดความคับแค้นใจนะก็เหมือนเมื่อกี้เราบอกว่าแค่บีบแต่ปุ๊บโอ้โหบางคนก็โดดข้ามเลยเนอะข้ามมาคับแค้นใจเลยเนอะซึ่งอาตมาก็งงกันนะว่าทำไมแค่บีบแต่ต้องมาขับแค้นใจกันขนาดนั้นเนอะ
มันน่าจะเริ่มจากอะไรก่อนหงุดหงิดธรรมดาก่อนแต่บางคนที่เขาพัฒนาไวมากเลยเนาะบีบปุ๊บเขากระโดดข้ามมาคับแขนเลยอะไวจริงๆแต่มางงงจริงว่าทำไมเขาอารมณ์เขาก้าวกระโดดเร็วมากอะเนาะสุดยอดเลยอะยิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูงอะนั่นเราไม่เข้าใจเลยนั่นนะส่วนมาข้อสุดท้ายข้อ16เนี่ยของโคตรภูในที่หนึ่งเนี่ยก็คือปัญญาที่ครอบงำสังขารนิมิตภายนอกที่เป็นไปในสันดานของตนนะก็คือนิมิตว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยเป็นของเที่ยงยั่งยืนสวยงามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งพระนิพพานซึ่งโคตรภูเนี่ยก็จะไม่มีลักษณะอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขามีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นพอโดยภาพรวมจากในที่หนึ่งเราจะเห็นว่าโคตรภูเนี่ยชี้เราเห็นว่าเมื่อมีโคตรภูแล้วเราจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เราจะไม่มีสังขารนิมิตใดๆมาเป็นอารมณ์อีกแล้วไม่มีเราจะไม่มีตัวอารมณ์ที่เป็นลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรต่างๆไม่มีเพราะว่าเรามีแต่พระนิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งพระนิพพานไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตั้งอยู่และไม่มีความดับไปนิพพานเป็นอสังขตธรรมหรือเป็นอสัปปัจจยะก็คือเป็นธรรมที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัย4คือไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมด้วยจิตด้วยอุตุหรือด้วยอาหารเป็นเหตุทำให้พระนิพพานเนี่ยไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตั้งอยู่แล้วก็ไม่มีการดับไปเนี่ยคือลักษณะของโคตรภูตามในที่1นะทีนี้มาดูตามในที่2เนี่ยในที่2เนี่ยนะเราลองดูเนี่ยในที่2ก็บอกว่าวิเคราะห์ตามศัพท์เนี่ยในปฏิสัมภิธามรรคเนี่ยบอกว่าโคตรภูเนี่ยเป็นปัญญาที่แล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้นของรูปนามนะแล้วก็ข้อที่2คือแล่นไปสู่ความไม่เป็นไปของรูปนามอันนี้จริงก็คล้ายกับในที่1เลยนะแต่ในนี้ในที่1เขาใช้คําว่าครอบงําใน2ใช้คําว่าแล่นไปนะเห็นมั้ยใช่มั้ยสังเกตใช่มั้ยครอบงําความไม่ความเกิดอันนี้แล่นไปสู่ความไม่เกิดครอบงําความเป็นไปอันนี้แล่นไปสู่ความไม่เป็นไปใช่มั้ยแล้วต่อมาก็คือแล่นไปสู่อนิมิตตะก็คือความไม่มีนิมิตแล่นไปสู่ความไม่มีกรรมที่จะนำให้เกิดปฏิสนธิเนี่ยแล่นไปสู่ที่ที่ไม่มีปฏิสนธินี่แล่นไปสู่อคติอคติต้องแปลดีๆนะเพราะว่าอคติบางทีเราแปลว่าอะไรลำเอียงใช่ไหมแต่อันนี้คติแปลว่าที่ไปเกิดพอเติมอะเข้าไปกลายแปลว่าไม่มีที่จะเกิดลักษณะอย่างนั้นนะโอ้ยบางทีงงแล้วเนอะแต่อคติเรามักจะเจอแต่เขาหมายว่าลำเอียงอะเนี่ยมันต้องบอกว่าคนละความหมายนะในที่นี้ไม่ได้ใช้คำว่าลำเอียงนะในที่นี้ไม่ใช้นะใช้ในความหมายว่าไม่มีที่ไปเกิดอีกต่อไปแล้วก็ข้อ7แล่นไปสู่ที่ที่ไม่มีขันธ์5นะข้อ8พูดถึงแล่นไปสู่ความไม่อุบัติเกิดขึ้นอีกแล้วก็ข้อ9ความไม่เกิดแล้วก็ต่อไปข้อ10ไปเรื่อยๆคือไม่ชราไม่มีพยาธิไม่ตายไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคร่ำครวญพิไรลำพันไม่มีความคับแค้นใจและข้อสุดท้ายคือแล่นไปสู่นิโรธคือความดับนิโรธที่แปลว่าดับที่หมายถึงดับแบบเป็นลักษณะของนิพพานดับแบบไม่เกิดอีกต่อไปนะลักษณะอย่างเงี้ยก็เรียกว่านิโรธนะอันนี้ก็คือตามในที่2แล้วพอตามในที่3หน้าถัดไปเลยนะในที่3มันก็จะคล้ายกับในที่2กับในที่1นั่นแหละในที่3ก็พูดถึงว่าเพราะออกจากสังเกตนะในที่1คืออะไรนะเพราะครอบงำใน2เพราะแล่นไปใน3เพราะออกจากเป็นโคตรภูเนี่ยได้ชื่อว่าออกจากความอะไรความเกิดความเป็นไปออกจากนิมิตออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากการปฏิสนธิออกจากคติคือสถานที่ที่จะไปเกิดภพภูมิต่างๆออกจากการปรากฏของขันธ์5ออกจากอุปปติก็คือออกจากภูมิต่างๆในข้อ8เนี่ยข้อ8เขาเขียนคำว่าภูมิในใช้คำว่าเหติมะสังสาระมัชฌิมะสังสาระและอุปริมะสังสาระหมายถึงภพภูมิที่เป็นเบื้องต่ำเรียกว่าเหติมะสังสาระก็คืออบายภูมิ4แล้วก็ภพภูมิที่เป็นระดับกลางๆเขาเรียกว่ามัชฌิมะสังสาระก็คือกามะสุขติภูมิ7แล้วก็อุปริมะสังสาระคือภพภูมิที่เป็นเบื้องบนก็คือรูปภูมิ16
กับอรูปภูมิ4นั่นเองนะข้อ8เนี่ยหน้า222เนี่ยก็คือออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆทั้งระดับต่ำกลางแล้วก็สูงแล้วก็ข้อ9ถึงข้อ15ก็คือออกจากชาติชรา พยาธิ มรณะและโสกะปริเทวะพิไรลำพันเนี่ยแล้วก็ออกจากความคับแค้นใจและสุดท้ายข้อที่6ก็คือออกจากอะไรออกจากสังขารนิมิตภายนอกทั้งหลายไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยอันนี้ก็เป็นโคตรภูตามในที่3นะและปิดท้ายนี่ตรงนี้คือโคตรภูที่เป็นฝั่งสมถะเมื่อสักครู่เราพูดถึงฝั่งวิปัสสนาใช่ไหมฝั่งสมถะก็มีคำว่าโคตรภูเหมือนกันนะก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุต4ดวงดวงใดดวงหนึ่งเหมือนกันเลยแต่แตกต่างกันคือโคตรภูในฝั่งวิปัสสนาเป็นการก้าวข้ามโคตรจากโลกียะก้าวข้ามโคตรนะจากโลกียะไปเป็นโลกุตระหรือจะบอกว่าก้าวข้ามโคตรนะจากฝั่งที่เป็นปุถุชนไปเป็นพระอริยะอันนี้คือวิปัสสนานะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงฝั่งสมถะบ้างสมถะก็บอกว่าเป็นการก้าวข้ามโคตรจากอะไรโคตรภูคือก้าวข้ามจากโลกียะไปเป็นมหาคตะก็คือไปเป็นฌานหรือก้าวข้ามจากอะไรใช้ข้อเลยเดียวจะบอกปุถุชนมันก็ไม่เชิงเนี่ยต้องก้าวข้ามจากผู้ไม่ได้ฌานอ่ะผู้ที่ลักษณะไม่ได้ฌานก็คือผู้ที่กุศลเป็นระดับอะไรอะระดับศีลก็คือระดับต้นไปสู่ระดับสมาธิศีลสมาธิปัญญาน่ะอันนี้คือก้าวข้ามจากฝั่งลักษณะของศีลไปสู่ความฝั่งสมาธินะหรือจะบอกว่าเป็นแบบจากคณิกะไปเป็นอัปปนาก็ได้อย่างเงี้ยนะก็คือจากผู้ไม่ได้ฌานน่ะไปสู่ผู้ที่ได้ฌานดังนั้นถามว่าก้าวจากปุถุชนเป็นพระอริยะมั้ยไม่ใช่ผู้ที่ได้ไม่ได้ฌานมาเป็นผู้ที่ได้ฌานบางคนก็เป็นปุถุชนทั้งคู่จากปุถุชนไม่ได้ฌานไปเป็นปุถุชนที่ได้ฌานหรือจากพระอริยะที่ไม่ได้ฌานไปเป็นพระอริยะที่ได้ฌานอันนั้นก็เรียกว่าฝั่งสมถะนะนึกออกมั้ยซึ่งฝั่งสมถะเนี่ยโคตรภูเนี่ยถ้าว่าโดยตัวอำนาจฌานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ฌานหรือ9ฌานในหนังสือเนี่ยใช้คำว่า8ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าใน8ตรงนี้หมายถึงรูปฌานมี4นะแต่จริงๆที่เราเรียนมาส่วนใหญ่รูปฌานมี5ไงใช่ไหมแต่เราพูดกันนะอันนี้ก็แบบพระสูตรแบบย่อลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝั่งของติกขบุคคลนะเราเคยพูดแล้วใช่ไหมเรื่องติกขบุคคลแต่ว่าที่เรียนมาเราจะเขียนเป็นว่าฝั่งมัณฑบุคคลคือผู้รู้ช้าจะมีฌาน9ใช่ไหมเพราะอันนี้มีฌาน8นะก็คือข้อ1เป็นปฐมฌานไงปฐมฌานเนี่ยโคตรภูจะครอบงำนิวรณ์ทำให้ได้ปฐมฌานโอเคไหมปฐมฌานจะมีองค์ฌาน5ส่วนทุติยฌานเนี่ยอันนี้เป็นองค์ฌาน3ก็คือครอบงำวิตกกับวิจารคือละวิตกวิจารออกทำให้ได้ปฐมได้ทุติยฌานองค์ฌาน3คือเหลือปีติสุขเอกคตาข้อ3ตติยฌานคือครอบงำปีติทำให้ปีติละออกไปก็เหลือแค่สุขกับเอกคตาข้อ4ครอบงำสุขและทุกข์ทำให้เหลือเป็นอุเบกขาเอกคตาจากครอบงำสุขก็คือทำให้สุขกับทุกข์ไม่เกิดและเป็นอุเบกขาเวทนาแทนก็กลายเป็นอุเบกขาเวทนาก็กลายเป็นอะไรจตุทัชฌานซึ่งจริงๆที่เราเรียนก็คือปัญจมฌานอะองค์ฌาน2คืออุเบกขาเอกคตาสรุปคือสรุป4ข้อแรกก่อนนะข้อแรกเนี่ยคือพวกที่ได้ฌานครั้งแรกคือปฐมฌานอะได้ฌานแรกอะก็จะเป็นพวกที่กำจัดนิวรณ์ข้อ2ก็คือละวิตกกับวิจารแล้วก็ได้ทุติยฌาน
ข้อ3คือละปีติแล้วก็ได้ตติยฌานข้อ4คือละสุขกับอุเบกขาเวทนาเปลี่ยนเป็นขออภัยละสุขกับทุกขเวทนาเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเวทนาก็คือเรียกว่าจตุตถฌานก็คือรูปฌานสุดท้ายแล้วถ้าในตามภาพจิตที่เราเรียนก็คือปัญจมฌานนั่นเองโอเคไหมจากนั้นข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ก็คืออะไรอรูปฌาน4อรูปฌานอันแรกคืออากาสาเนี่ยอากาสาเขาชอบครอบงำตัวสัญญาพวกสัญญาต่างๆทำให้เขากลายเป็นพวกอะไรพวกที่เป็นกสินุคาติมากาสาบัญญัติก็คือลักษณะของตัวที่เพิกกสินต่างๆหรือไว้แต่อากาสาคือความว่างเปล่าส่วนข้อ6ก็คือเพิกอากาสานัญจายตนะครอบงำนะต้องใช้ครอบงำขอไปครอบงำอากาสานัญจายตนะก็คือเอาอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์จนได้ฌานชื่อวิญญาและข้อ7ก็คือครอบงำวิญญาได้ฌานชื่ออากินและข้อสุดท้ายครอบงำอากินได้ฌานชื่อเนวะอันนี้เป็นโคตรภูทางฝั่งสมถะตรงนี้ถ้าขยายความไม่เห็นภาพก็คือในอรูปฌานเนี่ยถ้าคนจะได้ฌานแรกต้องมีอะไรเป็นอารมณ์มีกสีนุคาติมากาสบัญญัติเป็นอารมณ์ส่วนถ้าจะได้ฌานชื่อวิญญาก็ต้องมีอะไรเป็นอารมณ์มีอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์ได้ฌานชื่ออากินจัญญายตนะฌานต้องมีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์ได้ฌานชื่อเนวะต้องมีอากินจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์เนี่ยนึกออกไหมนั่นน่ะนี่ก็คือข้อ5 6 7 8อันนี้คือลักษณะของโคตรภูที่เป็นสมถะมีท่านใดสงสัยไม่อะไรไม่เอ่ยนะถ้าไม่มีเราจะเก็บทิ้งท้ายไว้ตรงหัวข้อนี้นี่โคตรภูเกิดจากวิปัสสนาก็ยังไม่จบเลยนะยังมียังกูอยู่โคตรภูของฝั่งวิปัสสนาอีกนะนั่นนะไว้ข่าวหน้าเนอะข่าวหน้ามาต่อหน้า224นะโคตรภูเกิดจากวิปัสสนานะข่าวหน้าเจอกันอีกทีวันที่28นะ28พฤษภานะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะขออนุโมทนานะในกุศลเจตนาของทุกคนที่มาศึกษามาเรียนพระพิธรรมนะขอให้การได้ศึกษาได้เรียนธรรมะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลโดยทั่วกันทุกท่านเทอญนะสาธุนะ